กตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเพลงกตัญญูนะคะเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะศิลปินโดยครูรุ้งพิมพทาพิมพ์รัตนากุลนั่นเองค่ะโอเคทุกคนสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วนะคะโอเคอุตส่าห์วันนี้ฉันนั่งอยู่ไหนเนี่ยนะคะต้องถามนิดนึงว่าเสียงชัดหรือเปล่าเสียงชัดแล้วภาพชัดไหมคะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะวันนี้ครูรุ้งนั่งอยู่ในสวนกุหลาบอีเดนนะคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะแม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกจ๋าทิปซี่ค่ะคุณมนมนฤดีค่ะรัฐาออนไลน์ค่ะคุณนันทนาบัวน้อยค่ะลูกตามณีนุชมาแล้วนะคะคุณขวัญพัฒน์ค่ะนะคะคนอย่างฉันนะคะคนอย่างฉันสวัสดีลูกนะคะคุณขามลักกี้เปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมเราอ่ะสวัสดีโอลูกนะคะสวัสดีคุณ JM ค่ะชื่อน่ารักมากคุณแท็กนะคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะโอเคหนูนาพินพรสวัสดีลูกนะคะสวัสดีทุกคนเลยลุงหนุยวิภาวดีปานอินมีปุ้มค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะช่วยพวกเรานะคะแชร์ด้วยมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มที่กัปตันยูคุณระวินนิพาคุณอมรรัตน์นะคะคุณทิพย์จุฑาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคุณกนกวรรณคุณพวงพยอมค่ะโอเคคุณพัฒนันมาแล้วนะคะคุณเล็กซี่สมศรีมาแล้วนะคะคุณปิยวรรณครูเม้งอโนมาจ้าแคชลิสามาแล้วนะคะคุณซายนะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะเรามาช่วยกันแชร์นะคะ 1,000 แชร์แล้ววันนี้ครูรุ้งจะได้เริ่มสอนเลยอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วจ้ามาค่ะนะคะแชร์อย่างรวดเร็วค่ะแชร์ให้เกียรติกับความสวยของครูรุ้งนะคะและแชร์ให้เกียรติกับฉากวันนี้ที่จัดมาพิเศษนะคะเฉพาะพวกเราเลยนะเนี่ยเอาเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะแชร์ค่ะหนูนิ่มสวัสดีลูกชีเคมเลดสวัสดีค่ะชื่อชีเคมเลดเลยลูกชื่อโปรไฟล์หนูอะมาดามเอมี่สวัสดีค่ะคุณนภวรรณค่ะคุณกิ๊กค่ะคุณจงจินค่ะคุณนัชชาค่ะหนูนุ้ยมาแล้วแชร์เลยอ่ะครูรุ้งแชร์เป็นเพื่อนเราด้วยนะลูกเริ่มค่ะแชร์ค่ะนี่หมิวช่วยแม่แชร์อยู่ใช่ไหมคะเลิศที่สุดนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาจ้ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะ2นาที 1,000 คนอาจจะเป็นเพราะความสวยวันนี้อาจจะเพราะสวนกุหลาบอีเดนหรือเปล่านะคะมาเข้ามาวันนี้นะคะครูรุ้งจะสอน2เคล็ดลับใช้พลังจิตนะคะไม่ได้สอนเรื่องการใช้พลังจิตมานานแล้วนะคะวันนี้อยากจะสอนเรื่องการใช้พลังจิตค่ะแล้วครูรุ้งจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังจิตหมดเลยนะคะเพียงแต่เรารู้หรือไม่รู้แล้วใช้หรือไม่ใช้มันมีอยู่แล้วนะคะในตัวของพวกเราทุกคนเลยในส่วนของการใช้พลังจิตค่ะวันนี้อยากจะสอนเรื่องการใช้พลังจิตค่ะและการใช้พลังจิตนะคะถ้าคุณนะใช้พลังจิตนะคะคุณจะกลายเป็นคนเหนือคนนะคะคุณจะกลายเป็นคนเหนือธรรมดาค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นได้คุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมในชีวิตคุณได้คุณจะเป็นคนที่ควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตคุณได้เอาไหมอ่ะและมันไม่ใช่เรื่องแบบโอ้โหตื่นเต้นเรื่องพลังจิตเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ no เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะเราทุกคนนะคะมีดวงจิตอยู่แล้วนะคะเรามีพลังจิตเรามีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกอยู่แล้วและไอ้เจ้าจิตใต้สำนึกนะคะที่มีพลังดั่งพญาช้างสารในตัวเรานี่แหละแต่เรากี่คนล่ะเราใครล่ะที่จะใช้มันเป็นค่ะและถ้าคุณใช้พลังจิตใต้สำนึกคุณนะคะหรือพลังจิตของคุณเป็นนะคะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตคุณได้ทุกๆด้านในชีวิตคุณและที่สำคัญคือคุณจะกลายเป็นคนเหนือคนค่ะดีไหมเอาไหมเราจะเปลี่ยนจากคนทั่วไปธรรมดาเป็นคนเหนือคนค่ะจากที่เราเนี่ยเหมือนจับตัวเองได้นะว่าเฮ้ยจริงๆเราเนี่ยมีพลังจิตบางครั้งเราคิดอะไรซ้ำๆนะคะหรือว่าเราพูดอะไรซ้ำๆหรือว่าเราเนี่ยเห็นภาพอะไรซ้ำๆเฮ้ยครูรุ้งอยู่ดีๆสิ่งนั้นมันเกิดปรากฏเลยอะ
เราใช้พลังความคิดนะคะพลังจิตของเราเนี่ยคิดถึงนะคะคนที่เราไม่ได้เจอนานมากแล้วค่ะเป็นเวลา3ปี5ปีแล้วนะคะแล้วอยู่ดีๆจู่ๆวันหนึ่งวันใดคุณเกิดคิดถึงคนคนนั้นขึ้นมาแล้วเกิดอยากจะเจอเขาค่ะแต่คุณไม่รู้จะไปเจอเขาที่ไหนไม่รู้จะหาเขายังไงนะคะคุณนึกถึงเขาค่ะนึกถึงวันเวลาที่คุณเคยคุยเคยรู้จักกับเขาค่ะนึกถึงความประทับใจที่คุณมีกับเขาแล้วก็ส่งแรงสั่นสะเทือนแห่งความคิดถึงนะคะไปถึงเขาคนนั้นค่ะอยู่ดีๆนะคะเฮ้ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินครูรุ้งคุณเคยเกิดเหตุการณ์นี้มั้ยคนคนนี้ค่ะเพื่อนคนนี้ของคุณค่ะโทรศัพท์มาหาคุณอย่างที่คุณก็ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยฉันมีเบอร์เธอเลยเธอมีเบอร์โทรศัพท์ฉันได้ยังไงหรืออยู่ดีๆค่ะเราก็เห็นเขาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ที่เราไปอยู่เป็นประจำแต่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนค่ะแล้วพอเราคิดถึงเขานึกถึงเขาส่งพลังจิตของเราไปถึงเขามันแทบจะไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆเราสามารถเจอเขาได้จริงๆค่ะเคยเป็นแบบนี้ไหมคะหรือคุณคิดถึงอะไรคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ดีๆค่ะมันมีเรื่องราวแบบที่คุณคิดเกิดขึ้นเลยหรือมีเรื่องราวแบบที่คล้ายๆเรื่องที่คุณคิดเกิดขึ้นเลยเคยไหมคะเอาละค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจ้าโอเคจ้าอ่ะแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะสองความลับใช้พลังจิตในระมิดคุณให้เป็นคนเหนือคนค่ะที่รักลูกแชร์เลยนะคะไม่ถึง 1,000 แชร์เราก็จะไม่สอนนะคะเร็วลูก 1,000 แชร์วันนี้สอนของดีสอนของแพงด้วยนะคะมาจ้ามาค่ะคุณเกียรติภูมินะคะสวัสดีค่ะคุณแม่หมูกะหนูกัสจังคุณวรรณาคุณแมงปอค่ะคุณพรพัศรีค่ะโค้ชอัดค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาวันนี้มาจากอาจารย์จ้าโอค่ะมาดามแนนซี่ค่ะแอนนี่ค่ะนะคะคุณธิดารัตน์ค่ะหญิงหนึ่งค่ะหญิงหนึ่งน้องนับตังบ้านสวนแห่งความมั่งคั่งคุณ14มีนาสวัสดีครูรุ้ง18กรกฎาคมค่ะชอบอ่ะมาเราพร้อมจะเรียนหรือยังใช่ค่ะครูรุ้งนึกๆก็มาเลยเคยเป็นหลายๆครั้งค่ะโอเคเยี่ยมยอดมากนะคะวันนี้โอเคเราจะสอนคุณนะครูรุ้งจะสอนคุณให้ใช้นะคะโอ้ตื่นเต้นจังเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยไม่ได้สอนเรื่องพลังจิตมานานแล้ววันนี้อยากสอนเรื่องการใช้พลังจิตพลังจิตคือพลังจิตใต้สำนึกในตัวคุณนี่แหละโอ้โหคุณทุกคนมันมีพลังสิ่งนี้อยู่แล้วอะจิตคุณมันมีพลังงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณได้ใช้มันหรือเปล่าหรือไม่ได้ใช้บางคนรู้ว่ามีแต่ใช้ไม่เป็นไงแต่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมีพลังจิตด้วยหรอก็ไม่รู้มันก็เลยเหมือนกับที่ผ่านมาโดนคนอื่นเขาควบคุมชีวิตคุณหรือว่าโดนคนอื่นเขาครอบงำชีวิตคุณวันนี้ถ้าคุณนะรู้ว่าจิตใต้สำนึกคุณมันมีพลังดั่งพญาช้างสารเลยนะแล้วคุณรู้วิธีจะใช้มันรู้วิธีที่จะ manage พลังงาน manage คือจัดการบริหารจัดการพลังงานในตัวคุณครูบอกเลยนะมันจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณและที่สำคัญนะคุณจะเข้าสู่การเป็นคนเหนือคนโอ้โหอันนี้คือสุดยอดนะคะหลายคนบอกเฮ้ยทำไมครูลุงแบบดูมีพลังทำไมครูลุงเก่งจังทำไมครูลุงทำสิ่งต่างๆได้มากมายทำไมครูลุงเอาชีวิตตัวเองอยู่เฮ้ยเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้ที่จะ manage พลังจิตของเราโอเคไหมแล้ววันนี้ครูจะสอนคุณใช้พลังจิตของคุณเข้าควบคุมสถานการณ์เข้าควบคุมเหตุการณ์เข้าควบคุมผู้คนเข้าควบคุมลูกค้าโอ้นะคะเอามาฟังมาเร็วมาพร้อมไหมเนี่ยนะคะสวยหวานมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวยหวานมากแต่หัวข้อนี่ก็คือแบบว่าสั่นสะเทือนมากนะคะหัวข้อสั่นสะเทือนมากวันไหนคุณลุงแต่งตัวสวยหวานนี่ต้องระวังตัวไว้ก่อนนะคะคือมันจะคอนเทนต์มันจะรุนแรงนะคะสวนทางกับการแต่งกายเป็นประจำเลยว่ะนะครับเป็นประจำเลยว่ะบางคนบอกครูรุ้งมาสวยหวานที่ไรนี่คือเรากลัวไว้ก่อนเลยว่าคือไลฟ์นั้นมันจะพีคแพงมากอย่างนี้นะคะลูกเจี๊ยบสวัสดีลูกนะคะคุณนินปุญญนุชมาค่ะคุณปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะพร้อมไหมนะคะลูกโอมายังเนี่ยแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วยังแชร์ไม่ถึง 1,000 แชร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เริ่มถ่ายทอดวิชานะคะพลังจิตนะคะอ่ะ1,500คนและเร็วจ้านะคะ
พี่อัยการพลอยท่านอัยการพลอยทิติรัชลายนมาแล้วนะคะลูกอีทดวงฤดีบำรุงมาแล้วหมออิ๋วอาริยามาแล้วคุณมานิดามาแล้วค่ะพี่หนิงภาวินีค่ะนะคะอาจารย์จะโอมาแล้วอ่ะลูกยิ่งอรุณบอกจริงครับนะคะเห็นครูอิสรีเห็นครูอ้อมเห็นครูไนตี้เห็นครูหนึ่งสุรภาหรือยังจ๊ะที่รักทุกคนจ๋าที่รักจ๋าอ่ะโค้ชโอมาแล้วโค้ชโอบอก868แชร์ค่ะอ่ะโอเคแม่ช่วยเราแชร์ด้วยนะคะประชันนะคะเปิดเพลงฟังไปอีกรอบหนึ่งละกันนะคะรู้สึกว่าเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะเข้ามาเร็วแต่ยอดแชร์ยังไม่พุ่งเท่าไหร่นะคะงั้นเราจะต้องไปฟังเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงค่ะโอ้โหไปจ้าไปฟังเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงเอาบอกข่าวดีพวกเธอด้วยนะจ๊ะเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะจ๊ะตอนนี้ 980,000 วิวแล้วอุ๊ยจะล้านวิวแล้วว่ะเฮ้ยนะเฮ้ยมาข้าวเกตโทโทสูตรดูอัลสิงและอาจินีนเฮ้ยสปอนเซอร์เข้าว่ะขอเกตสปอนเซอร์เข้าแบบว่าเพลงครูลุงค่ะตอนนี้ช่วงนี้เพลงดังมากสปอนเซอร์เข้านี่ฉันต้องไปเก็บเงินขอเกตละ มาจ้าเอาเร็วแชร์ 1,000 แชร์จะได้เริ่มสอนจ้าที่รักทุกคนเร็วจ้าน้ำมนตามาแล้วค่ะแววดาวมาแล้วเอาเร็วลูกกดกติกามารยาท 1,000 แชร์แล้วจะได้เริ่มสอนเลยนะคะแชร์รัวๆค่ะโอเคครูลุงช่วยแชร์ด้วยเดี๋ยวแม่แชร์ไปที่เพจก่อนนะที่รักทุกคนที่รักทุกคนครูลุงแชร์ไปที่เพจก่อนจ้าแล้วจะเริ่มสอนแล้วจ้ะโอเคจ้ะสุดยอดยอดเยี่ยมมากมาลูกซ้อมส่งดาวรัวๆก่อนได้ใครดีกระเจิดกระเจิงพี่ไอแพ้ต้องเล่นแบบอันนี้เพลงมาใช่เล่นแบบซูมเข้าซูมออกอะขายออนไลน์ในยุค 5G ชีวิตดีดีเงินเข้าบัญชีทั้งวันเลยละเลงอ้านะมีการเอฟเฟกต์ซูมเข้าซูมออกเอาแล้วลืมทำท่าที่ซ้อมไว้รวยระเบิดเถิดคำสั่งนะให้รวยทุกคนอ่ะแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณลุงแชร์ไปที่เพจแป๊บนึงนะคะอะไรลูกอะไรคะอ๋อโอเคได้ค่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่แชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกเพจนึงนะคะแล้วก็ขอแชร์ไปที่เพจ Richest Brand นะคะ Richest Brand นะคะแบรนด์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมหัศจรรย์ Infinity นะคะโอเคคุณแม่คะมาแถวนี้ได้ยังไงคะระเบิดเถิดเทิงขายดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิดเทิงแชร์ไงพวกเธอแชร์ไม่ถึงแม่เลยต้องช่วยบิ้วพวกเธอไงชีวิตดีดีเงินเข้าบัญชีทั้งวันเลยชอบแม่เงินเข้าบัญชีทั้งวันเลยลูกค้าก็เป็นเศรษฐีเอ้านะคะเอาแชร์ก่อนครูรุ้งแชร์ช่วยพวกเราแชร์ลูกมันจะได้ถึงนะคะเร็วๆจะได้เริ่มสอนนะคะเวลาครูรุ้งสอนนี่ครูรุ้งสอนแบบส่งพลังอินฟินิตี้นะจะได้ไม่ต้องมาแวะแชร์นะครูรุ้งอ่ะแต่พวกคุณต้องแชร์ตลอดเส้นทางอยู่แล้วนะคะเอ้าชอบตอนที่เงินมันปลิวป่ะบนท้องฟ้าชอบป่ะเออแหมมันสะใจตอนเงินปลิวเข้าท้องฟ้าเอาเร็วจ้าจะได้เริ่มสอนแล้วสองแค่รับใช้พลังจิตจ้าเอ้าใครเป็นแม่ค้าใครเป็นแม่ค้าต้องฟังเพลงนี้นะเว้ยมันแบบรวยระเบิดเถิดเทิงเอาเร็วๆเอาครูรุ้งแชร์ครูรุ้งแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะและครูรุ้งแชร์นะคะเข้ากลุ่มจักรวาลในการตื่นรู้ค่ะครูรุ้งแชร์เข้าคอร์สต่างๆของครูรุ้งค่ะชอบตอนเงินมันแบบชอบอ่ะโอ้นะคะอ่ะสวัสดีทุกคนโอ้นี่ลูกทุ่งมากเลยอ่ะฉันเพิ่งเห็นหน้าจอนะทีมงานฉันทำให้ดูลูกทุ่งมากเลยอ่ะเธอดูเดี๋ยวสีก็เปลี่ยนเธอดูดิสีนี่คือมันลูกทุ่งมากเลยฉันชอบอันนี้อย่าทำเป็นเล่นไปนะเอามาจ้ะจะได้สอนป่าวะที่เธอไฟแบบไฟดิสโก้เทคมาเลยอ่ะคือไฟมาเลยอ่ะแล้วความเจ้าหญิงสวยหวานของแม่ล่ะความเจ้าหญิงสวยหวานของแม่อยู่ไหมเนี่ยงานวัดไอวิวบอกงานวัดจ
จบค่ะถ้าวิวบอกงานวัดเราจบแล้วได้แล้วค่ะเราจบได้แล้วค่ะ วันวอนวอนจริงๆค่ะกลับมาวอนอีกแล้วนะคะโอเคค่ะลูกวิวบอกงานวัดจะเรียนกันรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้สอนเรื่องพลังจิตมาบอกงานวงงานวัดเนี่ย วันวอนเนี่ยนะคะวอนจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากทุกคนแชร์กันไปแล้วนะคะมาสอนเลยไม่ได้สอนเรื่องพลังจิตใต้สำนึกมานานแล้ววันนี้อยากสอนอะไรวิวเธอบอกฉันว่าอยู่งานวัดว่ามันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะกงล้อมหาสมบัติอ่ะไอ้กงล้อสีทองอ่ะหมุนจ้า ว่าจะได้เบอร์อะไรเลขที่ออกเนี่ยหมุนได้ด้วยข้างหลังนะไปกันใหญ่แล้วฉันว่านะฉันยังสวยอยู่นะคุณมานิดาบอกโอเคแม่ยังสวยอยู่ใช้ได้สนุกมากพี่อีทบอกโค้ชโอมาขอบคุณลูกนะคะแหมเปิดเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งก็แล้วอะไรก็แล้วโอ้ตอนนี้โฆษณาเข้าเยอะมากเลยอ่ะสปอนเซอร์เข้าแบบขอบคุณทุกสรรพสิ่งเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้ยอดวิวนะคะ 984,000 วิวแล้วค่ะรออะไรลูกรออะไรมันต้องถึงล้านวิวแล้วมั้ยอีกนิดเดียวเนี่ยนะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันต้องล้านวิวแล้วมั้ยที่รักทุกคนสอนค่ะกรุณาซูมมาใกล้ที่หน้าแม่ได้ละเราสนุกกันมากพอแล้วเราต้องเข้าบทเรียนได้ละนะคะมาก่อนอื่นนะการที่คุณจะเรียนแล้วคุณจะได้อะไรกลับไปจำได้ไหมก่อนเรียนครูรุ้งให้คุณนะคะกำหนดไว้ก่อนเลยกำหนดจิตคุณไว้ก่อนเลยกำหนดสั่งไว้ก่อนเลยว่าในไลฟ์นี้คุณจะได้อะไรจากไลฟ์นี้ครูรุ้งสองเคล็ดลับสองเคล็ดลับใช้พลังจิตเนรมิตคุณเป็นคนเหนือคนคุณพิมพ์ก่อนเลยค่ะฉันคือมนุษย์พลังจิตเฮ้ยคุณแม่งไปพูดที่ไหนได้เปล่าไม่ได้คุณไปพูดกับใครได้เปล่าว่าคุณคือมนุษย์พลังจิตไม่ได้เดี๋ยวคนหาว่าบ้าใช่ไหมแต่มันคือเรื่องจริงคนไม่รู้ก็ไม่รู้คนรู้ชีวิตเหนือคนธรรมดาถ้าคุณรู้วิธีใช้พลังจิตของคุณและถ้าคุณไม่รู้ทุกวันนี้คุณออกไปเจอผู้คนอย่างเมื่อวานนะคะครูรุ้งไปช้อปปิ้งมานะคะก็เจอนักขายสายพลังจิตนะคะที่ใช้ สะกดจิตครูรุ้งให้ควักเงินออกจากกระเป๋าได้นักขายสายพลังจิตนะคะน่ากลัวมากนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูบอกก่อนเลยถ้าคุณรู้วิธีใช้พลังจิตของคุณคุณจะเนรมิตผลลัพธ์อะไรในชีวิตคุณก็ได้คุณจะกลายเป็นคนเหนือคนค่ะพิมพ์ค่ะฉันคือมนุษย์พลังจิตค่ะหรือถ้าคุณบอกเฮ้ยคำนี้ไม่กล้าพิมพ์เรียนก่อนไม่รู้ว่าเราคือมนุษย์พลังจิตจริงหรือเปล่าให้พิมพ์ค่ะฉันเป็นคนเหนือคนค่ะพิมพ์เลยค่ะฉันเป็นคนเหนือคนฉันคือคนเหนือคนคุณพิมพ์ก่อนค่ะคุณต้องสร้างบริบทในการเรียนรู้ของคุณก่อนว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นใครคุณจะได้ผลลัพธ์อะไรจากไลฟ์นี้คุณสร้างบริบทให้ตัวคุณเองก่อนค่ะคอนเท็กซ์นี่แม่งสำคัญกว่าคอนเทนต์อีกนะเว้ยคอนเท็กซ์คือการสร้างบริบทคอนเทนต์คือเนื้อหาเท่านี้เนื้อหาดียังไงก็ตามแต่คุณไม่ได้สร้างบริบทกำหนดไว้ก่อนว่าไลฟ์นี้คุณเรียนจบคุณจะกลายเป็นคนเหนือคนบางทีคุณอาจจะจับอะไรไม่ได้เลยจำไว้นะคอนเทนต์ที่ว่าแม่งเจ๋งๆคอนเทนต์ยังแพ้คอนเท็กซ์ค่ะไม่เคยมีใครบอกคุณนะดิไม่เคยมีใครบอกคุณนะสิคุณอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าคอนเทนต์คือเรื่องใหญ่คอนเทนต์คือเรื่องสำคัญคอนเทนต์แต่คุณรู้ป่ะเหนือกว่าคอนเทนต์คือคำว่าคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์คือบริบทคอนเทนต์ดีนะเนื้อหาดีนะแต่คุณไม่ได้กำหนดบริบทก่อนว่าคุณจะเป็นใครคุณจะได้ผลลัพธ์อะไรจากการฟังไลฟ์นี้ของแม่บางทีคุณฟังสนุกแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยแล้วกูจับต้องอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นจงกำหนดบริบทค่ะคุณคือคนเหนือคนค่ะฉันคือมนุษย์พลังจิตฉันคือคนเหนือคนพิมพ์ค่ะโอ้โหแพงว่ะเอาแค่พูดมานี่แพงแล้วนะอาจารย์จะโอบคอนเทนต์ยังแพ้คอนเท็กซ์ค่ะไม่เคยสอนเรื่องนี้เท่าไหร่เลยนะคะอันที่จริงก็ไม่เคยสอนใครด้วยนะคะโอ้โหเป็นความลับทางธุรกิจค่ะคอนเท็กซ์แม่งเหนือกว่าคอนเทนต์เว้ยแล้วเราก็จะยังคงไม่พูดเรื่องนี้ด้วยเป็นความลับต่อไป คนอื่นก็สอนในคอนเทนต์วันนี้ครูรู้มากอะไรคือคอนเท็กซ์เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแบรนดิ้งขั้นสูงละเรื่องคอนเท็กซ์เนี่ยดีมากเจี๊ยบอ่ะพร้อมเริ่มฉันคือคนเหนือคน
อุเป็นนักขายสายพลังจิตกำหนดบริบทซะอาจารย์เจ้าโอเยี่ยมมากนะคะพร้อมแล้วนะคุณกำหนดบริบทแล้วนะโอเคนะคะอ่ะวันนี้คุณลุงจะสอนเรื่องนึงซึ่งโคตรแพงและแพงมากคุณลุงติดค้างกับพวกเราไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะคุณลุงติดค้างกับพวกเราไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้มีใครเคยบอกคุณลุงนะคะไม่ใครอ่ะโคตรหลายคนเลยโคตรใครใครใครเลยที่คุณลุงไปเจอมาต่อหน้าต่อตาไปเจอตัวมาหรือแม้แต่ลูกศิษย์นะคะเวลาคุณลุงไลฟ์สดนะคะหนึ่งคำถามยอดฮิตโคตรฮิตติดท็อป5คำถามที่คุณลุงนะคะพบเจอในไลฟ์สดครูรุ้งในอินบ็อกซ์เพจครูรุ้งใน LINE @krurung LINE @krurung นะฮะเราเจอตลอดกับคำถามนี้จำได้ป่ะครูรุ้งไลฟ์ครั้งที่แล้วที่ไลฟ์หน้าโต๊ะห้องกินข้าวแล้วตบโต๊ะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอ่ะจำได้ป่ะที่ครูรุ้งมาตอนบ่าย4โมงเย็นอ่ะจำได้ไหมที่ครูรุ้งใส่เสื้อปาดไหล่ข้างนึงแล้วเป็นแบบว่าเข็มกัดเพชรพาดอ่ะจำได้ป่ะวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะนะฮะอ่ะหลายคนบอกว่าครูรุ้งคะเราโดนยั่วโมโหจากคนรอบตัวเราเราโดนเรื่องลบๆสาดใส่จากคนรอบตัวเราครูรุ้งบอกหนูว่าถ้าหนูอยากรวยหนูต้องรักษาพลังงานถ้าหนูอยากสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นหนูต้องรักษาพลังงานถ้าหนูอยากขายดีเป็นแม่ค้าขายดีเป็นร้านขายดีเป็นหน้าร้านขายดีเป็นคนขายดีเป็นคนที่เสกยอดขายได้ครูรุ้งบอกว่ามันมีข้อแม้คือหนูต้องรักษาพลังงานหนูต้องรักษาอารมณ์ความรู้สึกหนูต้องรักษาแรงสั่นสะเทือนในตัวหนูต้องรักษาความเชื่อพูดง่ายๆหนูต้องรักษาอารมณ์หนูให้เป็นอารมณ์สุขอารมณ์ดีอารมณ์ยิ้มแย้มอารมณ์สั่นสะเทือนด้านบวก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 เชื่อมั่นสนุกหัวเราะมีความสุขตื่นเต้นสวิสวาดกระดีกระดามีความสุขตลอดเวลาหัวใจเต้นระบำได้ยิ้มหัวเราะแววตามีประกายครูรุ้งคะแต่ในความเป็นจริงที่ครูรุ้งพูดหนูได้พยายามทำแล้ววันไหนที่หนูทำได้หนูโคตรขายดีวันไหนที่หนูทำได้เงินเข้าบัญชีหนูรัวๆคนอาชีพแม่ค้าแม่ขายคนอาชีพเป็นนักธุรกิจคนทำธุรกิจเจ้าของธุรกิจคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าเงินในกระเป๋ามันจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้ลูกค้ามาทำให้คุณอารมณ์เสียไหมลูกน้องมาทำให้คุณอารมณ์เสียไหมผัวคุณมาทำให้คุณอารมณ์เสียไหมลูกคุณมันกระจองงอแงหรือลูกคุณมันทำตัวให้คุณเป็นห่วงห่วงหน้าพะวงหลังหรือคุณมีอะไรคะที่ติดค้างอยู่ในใจคุณที่คุณต้องคิดกังวลกับมันแล้วคุณก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่สมองคุณไม่เคลียร์เมื่อไหร่ที่สมองคุณมีเรื่องสะสมเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ดีท็อกซ์มันออกไปจากความคิดของคุณคุณรู้เลยว่าไอ้พวกนั้นคือขยะที่ขวางทางความร่ำรวยคุณรู้เลยคุณทำธุรกิจคุณรู้อยู่แล้วธุรกิจคุณมันขึ้นกับอะไรอ่ะมันขึ้นกับอารมณ์ของคุณธุรกิจคุณมันขึ้นกับอะไรอ่ะมันขึ้นกับความรู้สึกของคุณวันนั้นถ้าคุณรู้สึกดีอารมณ์ดีคุณยิ้มแย้มแจ่มใสไวเบรชั่นของคุณแรงสั่นสะเทือนของคุณมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เป็นความเป็นไปได้จำไว้นะอะไรแม่งก็เกิดขึ้นได้คุณรุ้งเคยโคชชิ่งลูกศิษย์นะจะปิดธุรกิจอยู่แล้วจะปิดโรงงานทิ้งแล้วโรงงานจะเจ๊งแล้วเตรียมตัวขายโรงงานแล้วและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปทำอะไรคุณรู้ไหมคะแค่เปลี่ยนความรู้สึกแค่เปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนแค่เปลี่ยนความเชื่อโรงงานจากติดลบ80ล้านใช้หนี้หมด80ล้านขึ้นมาติดบวกแคชโฟลว์เป็นหลัก100ล้านเพราะอะไรแม่งเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องของสภาพจิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะครูบอกคุณเลยถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้ถ้าคุณควบคุมแรงสั่นสะเทือนได้ถ้าคุณควบคุมตัวคุณเองได้คุณควบคุมเงินในกระเป๋าคุณได้โอเคป่ะอ่ะมาค่ะโอเคต่อค่ะมีแววตาเป็นประกายรู้สึกตื่นเต้นเงินเข้าเป๋ารัวๆๆธุรกิจขึ้นกับความรู้สึกอยู่แล้วค่ะถูกต้องลูกไกด์นาเดียมาแล้วนะคะสุดยอดมากลูกโอบอกเปลี่ยนความรู้สึกสั่นสะเทือนเปลี่ยนความเชื่ออ้าวจริงป่ะธุรกิจคุณแม่งก็ยังเป็นธุรกิจอยู่มันก็ยังดำเนินต่อไปการค้าการขายมันก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นสกุลเงินมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละค่าบาทแข็งตัวอ่อนตัวมันก็อยู่ประมาณนั้นแหละถูกป่ะคุณยังตั้งธุรกิจอยู่ที่ทำเลเดิมคุณยังขายออนไลน์ก็ใช้อีเฟซบุ๊กเดิมของคุณเนี่ยแฟกเตอร์ทุกอย่างตัวแปรทุกอย่างเหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในการดูดซับหรือดูดเงินเข้ากระเป๋าคุณคืออารมณ์ความรู้สึกของคุณ
ลองดูสิลองคิดดูลองทบทวนดูคุณว่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมเจ้าของธุรกิจทุกคนที่อยู่กับแม่ตอนนี้คอนเฟิร์มแม่สิว่าจริงไหมเออจริงค่ะไกด์นาเดียบอกจริงค่ะจริงค่ะลูกตามณีนุชบอก 1,820 แชร์ครับคุณแม่ครับโอเคงั้นแม่แชร์เพิ่มให้แม่แชร์เพิ่มให้เองต้าอ่ะจริงไม่จริงคะคุณอุ้มบอกว่าเก็ตค่ะพี่ก้อยซาร่าก้อยบอกจริงค่ะโอ้โหคนนี้เป็นผลงานอันภาคภูมิใจอันอลังการงานสร้างของครูรุ่งมากนะคะพี่ก้อยจริงอาจารย์เจ้าโอบอกคุณนิดบอกจริงนี่ก็เจ้าของธุรกิจทั้งหลายคอนเฟิร์มทีคอนเฟิร์มหน่อยนะคะคอนเฟิร์มแม่ทีนะคะเออจริงไม่จริงนะคะคุณกิ่งเพชรรัวดาวมา50ดวงค่ะมีปุ้มบอกว่าจริงนะคะพี่จิ๋มพิริยพัฒน์บอกจริงค่ะคุณเก๋เก๋รัวดาวมา50ดวงค่ะจริงไหมคุณเมทินีก็เป็นเจ้าของธุรกิจบอกจริงพี่ปุ๋มบอกจริงหมออิวอริยาบอกว่าจริงจริงไม่จริงธุรกิจคุณมันขึ้นกับอะไรคุณนิ่มออร่ารวมมา50ดวงค่ะปัดโทบริบทชีวิตคุณมันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะคุณก็ขายสินค้าเดิมนั่นแหละค่ะคุณก็เปิดหน้าร้านเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอะไรนะสกุลเงินมันก็เหมือนเดิมแหละค่ะค่าเงินบาทอ่อนแข็งก็เหมือนเดิมแหละค่ะข่าวเศรษฐกิจมันก็ไม่ต่างจากเมื่อวานนี้หรือมะรืนนี้เมื่อไหร่หรอกค่ะสถานการณ์ธุรกิจมันก็ไม่ได้ต่างจากเดือนที่แล้วหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วหรอกค่ะลูกจ้างคุณก็คนเดิมอะค่ะหัวหน้างานคุณก็คนเดิมอะค่ะผู้ช่วยคุณก็คนเดิมอะค่ะนักขายของคุณก็คนเดิมอะค่ะแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมคืออะไรคะพลังงานในตัวคุณที่มันไม่เหมือนเดิมยอดขายแม่งไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์แม่งไม่เหมือนเดิมครูรุ่งถึงบอกไงคะคนจนสุดขั้วถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณแม่งดีดขึ้นแล้วใช้หนี้หมดแล้วร่ำรวยได้เลยส่วนคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะเสกด้านต่างๆในชีวิตยังไงก็ได้1666จักรวาลคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีก yes ถูกต้องครูรุ่งสอนนะคะในคอร์สกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจค่ะเฮ้ยใช่ป่ะชื่อคอร์สนี้ป่ะคอร์สที่คนทำธุรกิจต้องเข้าไปเรียนเรื่องกฎแรงดึงดูดครูลุงพูดว่าอะไรจำได้ป่ะลูกศิษย์คอร์สนี้ครูลุงบอกว่ายอดธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับไวทัลไซด์ด้านอารมณ์ของคุณไวทัลไซด์แปลว่าชีพจรอารมณ์จำได้ไหมลูกศิษย์คอร์สกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจจำได้ไหมครูว่าเราจำได้นะเรารู้นะเรารู้แบบขยี้ครูขยี้ในคอร์สแบบถึงแก่นถึงพริกถึงขิงนะลูกศิษย์ครูในคอร์สนั้นจำได้นะว่าครูกำลังพูดอะไรอยู่โอเคนะเอาละค่ะมาต่อค่ะครูรุ้งนะคะจำได้พี่ก้อยบอกจำได้เงินในธุรกิจคุณ cash flow ในธุรกิจคุณมันขึ้นกับ vital sign หรือชีพจรอารมณ์ของคุณครูรุ่งพูดได้แค่นี้นะคะอยากรู้มากกว่านี้เจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์คุณไปเรียนเองค่ะในคอร์สกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจค่ะโอเคค่ะชีพจรอารมณ์ค่ะโอเคนะคะจำได้นะคะโอเควันนี้ครูไม่สอนเรื่องนั้นหรอกค่ะ วันนี้ฉันไม่สอนเรื่องนั้นหรอกจ้าเพราะเรื่องนั้นมันอยู่ในคอร์สนะจ๊ะแต่สิ่งที่ฉันจะสอนพวกเธอก็คืออยากรวยอยากธุรกิจขาขึ้นอยากสร้างโฟลเงินร้อยล้านอยากสำเร็จทุกด้านอยากควบคุมคนรอบตัวทุกคนได้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนแล้วต้องรู้ว่าตัวเองมีใต้สำนึกที่ส่งพลังมากๆครูเรียกมันว่าพลังจิตเลยละกันมันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะพลังจิตก็คือพลังจิตใต้สำนึกในตัวคุณนี่แหละครูจะเรียกว่าพลังจิตนะคะคุณทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะฝึกพลังจิตให้กล้าแก่งฝึกวิทยายุทธด้านพลังจิตให้กล้าแก่งโลกทุกวันนี้สถานการณ์ชีวิตคุณทุกอย่างที่มันบังเกิดปรากฏเป็นเรื่องราวเป็นบทละครในชีวิตคุณการที่คุณออกไปเจอใครการที่คุณเจอลูกค้าการที่คุณเจอคนขายการที่คุณพบปะเจอใครเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพลังงานสองดวง
มาปะทะกันหรือมาเจอกันหรือมาพบกันครูบอกเลยดีลธุรกิจงานขายงานซื้อขายขายของการเจรจาตกลงอะไรก็ตามในโลกใบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครแม่งมีพลังจิตเหนือกว่ากันใครมีพลังจิตที่กล้าแกร่งกว่ากันคุณก็ชนะคุณก็ปิดดีลคุณก็คอนโทรลเกมนั้นคุณก็ควบคุมเกมนั้นคุณก็ควบคุมเกมการเงินคุณก็ควบคุมเกมธุรกิจคุณก็ควบคุมเกมการขายจริงไม่จริงและโจทย์ของมันคือการที่คุณจะฝึกพลังจิตของคุณให้มีสภาวะกล้าแกร่งคือคุณต้องรักษาโฟลว์อารมณ์คุณต้องอารมณ์ดีคุณต้องตัวเบาคุณต้องรักษาพลังงานของคุณคุณรู้แล้วนะทุกคนรู้แล้วนะเมื่อไหร่คุณรักษาขุมพลังงานสนามพลังงานได้คุณควบคุมพลังเงินได้คุณควบคุมพลังเงินได้ถ้าคุณควบคุมขุมพลังในตัวคุณได้แต่ครูบอกเลยสิ่งที่ครูเจอมาตลอดครูจะปลดล็อกให้ลูกศิษย์วันนี้จริงลีน่าบอกจริงนะคะเราต้องรักษาอารมณ์ดีถูกแล้วนี้สิ่งครูจะบอกคืออะไรบ้างลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่จังหวัดนครปฐมวันก่อนเพิ่งไปเจอมานะคะและลูกศิษย์ครูอีกหลายคนที่ครูเจอตัวพูดกับครูว่าแม่หนูฝึกที่แม่สอนแล้วนะหนูฝึกสิ่งที่ครูรุ้งสอนทุกอย่างหนูควบคุมได้ชีวิตหนูแม่งโคตรดีเลยแต่ครูรู้ป่ะในครอบครัวหนูญาติพี่น้องหนูไม่มีใครเข้าใจกฎแรงดึงดูดเหมือนหนูแล้วเขาก็ว่าเล่าให้ฟังดีกว่าวะขอพาดพิงนะคะขอพาดพิงลูกศิษย์ครูชื่อจะพูดถึงเขาดีไหมเนี่ยจะพูดถึงทอนดีไหมเนี่ยอ๋อเราจะพูดถึงทอนดีไหมดีไหมเราจะพาดพิงว่าเขาชื่อทอนดีไหมทอนเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วทอนไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ชื่อทอนน่ะทอนไหนก็ไม่รู้โอเคป่ะญาติพี่น้องทอนมาฟังทอนไหนแล้วเธอจะรู้เหรอนะคะยกตัวอย่างฉันก็ได้ฉันก็ได้ครูรุ้งเนี่ยฉันยกตัวอย่างตัวฉันดีกว่าดูปลอดภัยที่สุดฉันเนี่ยฉันเองครูรุ้งเนี่ยอะไรนะครูพูดมาแล้วเหรอครูยกตัวอย่างครูดีกว่าอ่ะนะมันดูปลอดภัยที่สุดแล้วเราจะไม่พลาดพิงถึงใครนะคะตอนที่ครูลุงอ่ะฝึกวิชาให้กล้าแกร่งครูลุงฝึกอ่ะฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองฝึกที่จะควบคุมสนามพลังงานตัวเองฝึกควบคุมครูไม่ต้องเจอการยุแย่ให้อารมณ์เสียตลอดเวลาจากใครคะจากเพื่อนรอบตัวครูหรือจากครอบครัวครูคนที่ไม่เข้าใจเราจะอารมณ์ดีเขาพูดเรื่องร้ายๆเราจะชวนเขาคุยเรื่องดีเขาพูดเรื่องลบๆหรือเราบอกเขาว่าอย่าเลยอย่าดูข่าวลบๆอย่าดูข่าวคนแบบว่าทะเลาะตบตีกันอย่าดูข่าวอกหักอย่าไปสนใจข่าวดาราที่เจ็บปวดอย่าไปฟังอย่าไปสนใจอย่าไปอินอย่าไปฟังข่าวลบๆอะไรที่มันบอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่แล้วเกิดโรคระบาดทั่วโลกแล้วจะเกิดมหันตภัยร้ายโลกกำลังจะล่มสลายไม่ต้องไปฟังถ้ามันจะเกิดจริงมันตายทั้งโลกมันไม่เหลือใครอยู่แล้วนะเอาวันนี้ก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าไปฟังหรือแม้แต่เราตื่นเช้ามากำลังอารมณ์ดีเลยขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณ21สรรพสิ่งสั่นกระดิ่งแบบที่ครูรุ้งสอนสั่นกระดิ่งกริ๊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 งเรียกความร่ำรวยเรียกโชคลาภจักรวาลเจ้าวันนี้ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันวันนี้ขอให้แต่มีความสุขความเบิกบานสั่นกระดิ่งกริ๊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 งขอบคุณทุกสรรพสิ่งร่ายเวทมนต์ใส่ตัวเองร่ายเวทมนต์ใส่สิ่งแวดล้อมตื่นนอนมีความสุขนั่งสมาธิ15นาทีตอนเช้าเพื่อสร้างไวเบรชั่นนั่งสมาธิ15นาทีออกจากสมาธินึกถึงภาพความเป็นไปได้ที่อยากจะให้เกิดขึ้นในวันนี้
อยากจะเกิดเรื่องอะไรอยากจะเจอใครอยากจะโชคดีแบบไหนอยากจะได้ลูกค้าแบบไหนออกจากสมาธิเสร็จนึกภาพต่อตอนอยู่ในสมาธิไม่ต้องนึกภาพตอนอยู่ในสมาธิแปลว่ารวบรวมพลังจิตรวบรวมกระแสพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนั่งสมาธิไม่ต้องคิดอย่าคิดถ้านั่งสมาธิแล้วคิดไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วนั่นเรียกว่านั่งฟุ้งซ่านไปนั่งฟุ้งซ่านในสมาธิไม่ต้องคิดตอนนั่งสมาธิให้นั่งสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจโฟกัสอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น15นาทีตั้งนาฬิกาไว้20นาทีก็ได้เสร็จแล้วออกจากสมาธิเสร็จแล้วหลังจากออกจากสมาธิจิตมันมีพลังเข้มแข็งจิตมันรวมกำลังเข้าด้วยกันอยากจะนึกภาพอยากจะฟุ้งซ่านอยากจะมโนอยากจะคิดภาพอะไรทำหลังจากออกจากสมาธิยิ่งมีพลังงานควบรวมแบบเป็นหนึ่งเดียวพลังงานไม่สัดสายเลยเรารู้เลยเราตรึงสนามพลังงานแม่เหล็กรอบตัวเราได้ตอนนี้ไม่วอกแวกไม่สงสัยไม่กลัวไม่กังวลถึงอดีตไม่ฟุ้งซ่านถึงอนาคตเรารู้เรามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งมากโอ้โหใจนี่นะมันเด็ดเดี่ยวแต่มันก็นิ่งสบายใจแล้วมันปลอดโปร่งโหเรารู้สึกเลยหลังจากที่รู้สึกแบบเนี้ยค่อยมโนค่อยคิดแผนการค่อยเนรมิตแผนการค่อยเนรมิตบทละครอยากได้อะไรนึกเอาหลังออกจากสมาธิอยากได้อะไรเล่นบทภาพยนตร์เอาโอเคป่ะหลังจากทำสมาธิเสร็จโอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปลงมือทำงานหลังจากที่เซตภาพสำเร็จไว้แล้วออกไปลงมือทำงานโฟลว์เป็นแบบนี้นั่งสมาธิรวบรวมกำลังจิตให้เป็นหนึ่งเดียวไม่สัดสายไม่ฟุ้งซ่านไม่ห่วงหน้าพะวงหลังไม่คิดถึงอดีตไม่กังวลอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปถึงใครไม่คิดเรื่องใครจิตมันรวบรวมกำลังแน่นมากเป็นหนึ่งเดียวเลยเสร็จแล้วตั้งเสาสัญญาณจะเอาอะไรเอาอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเห็นซะตั้งมโนภาพตั้งมโนจิตซะเสร็จแล้วถอนอารมณ์ออกแล้วออกไปทำมาหากินถอนอารมณ์ออกแล้วไปเสกสร้างเนรมิตชีวิตจ้ะอันนี้คือกระบวนการทีนี้ค่ะแม่ขาทุกอย่างแม่งเป็นไปอย่างดีมากทุกอย่างเป็นไปอย่างที่แม่สอนมันสุดยอดมากทันทีที่หนูลงมาเดินบันไดลงมาจากบ้านแม่หนูเดินมาบอกว่านี่แกรู้ยังฟังข่าวเมื่อกี้เขาบอกเลยนะเศรษฐกิจสิ้นปีไปจนถึงปีหน้าเนี่ยมันจะแย่ลงกว่าเดิมอีกนะร้านแกเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยมีเงินจ่ายค่าลูกน้องไหมเนี่ยเมื่อกี้ฉันฟังข่าวฉันนึกถึงแกเลยเนี่ยเขาบอกเลยนะสิ้นปีเนี้ยเนี่ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะอะไรอยากให้คนออกมาใช้เงินแต่เขาบอกเลยคนไม่มีเงินจะใช้มาใช้เงินยังไงล่ะแกรู้ยังเนี่ยเดินยิ้มออกมาจากบ้านเนี่ยเดินลงบันไดมาเนี่ยยิ้มอะไรมีความสุขอะไรรู้บ้างไหมเนี่ยข่าวเศรษฐกิจข่าวบ้านเมืองเนี่ยรู้บ้างไหมเมื่อกี้นะที่รวบรวมพลังจิต ที่ทำสมาธิมาทั้งหมดที่รวบรวมกำลังจิตทั้งหมดก่อนหน้านี้มารวมทั้งภาพที่มโนไว้รวมทั้งภาพที่ได้มโนเอาไว้อย่างดิบดีกูลงบันไดบ้านมาเนี่ยเดินยิ้มแป้นมาเลยอ่ะเพราะเมื่อกี้ภาพที่มโนไว้มันยังอยู่ในหัวอยู่เลยเดินลงบันไดมาไม่พ้นขั้นสุดท้ายเนี่ยรั่วหมดเลยอาจารย์เจ้าโอบอกรั่วหมดเลยแล้วเจอใครไม่เจอเจอท่านแม่ของแรงท่านแม่ข้าพเจ้าของแรงสมมุติ
นะท่านแม่ข้าพเจ้าของแรงมากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมพลังงานมาก่อนหน้านี้หายหมดโอ้เข้าใจเปล่าคุณแม่เสร็จไม่พอหนักกว่านั้นอะไรลูกแชร์เพิ่มค่ะแม่ให้แพงมากแชร์เพิ่มแชร์เพิ่มค่ะเจอนะคะเจอท่านแม่ไปนะคะเจอเสด็จแม่เข้าไปเราก็แบบว่าแกเรายังมีอารมณ์กล้าแกร่งอยู่เมื่อกี้เราเพิ่งฝึกวิทยายุทธมาเราก็แบบแม่ใจเย็นๆก่อนแม่แกมีแกคนเดียวสิใจเย็นคนก็เดือดร้อนไปหมดแล้วเนี่ยเขาฟังข่าวเศรษฐกิจวันนี้ข่าวเศรษฐกิจอะไรแม่แกไม่รู้แล้วข่าวเศรษฐกิจอะไรนี่ฉันเปิดให้ฟังเนี่ยเพื่อนฉันก็ส่งไลน์มาให้ดูเนี่ย Good morning สวัสดีวันพุธวันพุธเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแกดูพยายามจะยื่นให้เราดูอีกหรือยื่นข่าวให้เราดูอีกแล้วบอกท่านแม่ท่านแม่เข้าใจป่ะคือถ้าเราเจอแบบนี้เว้ยเราเก็กซิมเลยอ่ะว่าเก็กซิมเลยอ่ะเก็กซิมเลยวันนั้นนะคะที่ตั้งอารมณ์มาตอนเช้าเจอเสด็จแม่แบบนี้เจอท่านแม่แบบนี้งงเลยแล้วคุณไม่พออีกคุณก็แบบแม่แม่อย่าพูดแม่อย่าพูดเรื่องพวกนี้แม่ไม่เอาแม่ครูลุงเขาบอกไว้แบบพูดแต่เรื่องดีๆแม่ช่วยพูดดีๆหน่อยครูลุงไหนครูลุงอะไรของแกใครครูลุงแม่ใจเย็นก่อนไปโต๊ะกินข้าวนะคะไปโต๊ะกินข้าวญาติพี่น้องคุณทางบ้านกำลังดูข่าวแบบที่แม่คุณพูดเสร็จคุณเดินไปโต๊ะกินข้าวคุณหิวข้าวมากกำลังจะกินข้าวเพื่อที่ได้มีกำลังวังชาไปทำมาหากินบนโต๊ะกินข้าวเปิดทีวีเลยจ้ะกินข้าวไปดูทีวีไปกินข้าวไปเสพเศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนเสพกันหน้าดูกินไปคำหนึ่งบอกโอ้ยแกเศรษฐกิจตอนนี้แม่งแย่เศรษฐกิจสิ้นปีแม่งเขาน่ะทำนายมาเลยกูจะอยู่เงินจะพอกินไหมเอาญาติพี่น้องคุณคุยเรื่องเดียวกับแม่คุณเมื่อกี้เลยกินข้าวไปคุยเรื่องเป็นหนี้คุยเรื่องเงินไม่พอใช้คุยเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเข้าใจป่ะครูลุงคนไหนครูลุงคนไหนนะคะแม่ถามเก็ตป่ะอ่ะครูจะบอกคุณว่าจิตคุณหลุดแล้วค่ะจิตคุณหลุดตะเลิดเปิดเปิงแล้วค่ะแกไม่เชื่อฉันเหรอพี่หนิงบอกแกไม่เชื่อฉันเหรอนะคะอ่ะแม่พูดได้จริงมากเหรอลูกเพราะฉะนั้นแม่จะบอกลูกว่าอะไรหลายคนบอกว่าหลายคนแบบเจอครูแล้วน่าเศร้ามากเลยนะบอกครูว่าแม่รู้หมดครูอิสรีบอกหลายคนเจอครูบอกว่าเครียดแบบนี้นะเล่าให้ครูฟังครูลุงทางบ้านมีเราคนเดียวที่เข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดทางบ้านมีหนูคนเดียวที่ฟังแม่ตอนนี้หนูพยายามรักษาอารมณ์อ่ะแม่แต่หนูเจอแบบนี้แม่รู้ไหมหนูเหนื่อยมากหนูเหนื่อยใจมากเงินมันไม่เข้าก็เพราะแบบนี้หนูเลือกเกิดไม่ได้นี่เลือกแม่ไม่ได้เลือกครอบครัวไม่ได้นี่โอ้โหเจอครูนี่ทำหน้าแบบนี้เลยนะเว้ย ทำหน้าเครียดใส่กันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะครูบอกว่าเฮ้ยชีวิตเราอะให้ใครควบคุมได้เหรอวะเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนะอะไรนึกถึงหน้าทอนอะไรไกลหน้าเดียทอนไหนลูกแม่กำลังเล่าเรื่องตัวเองโอ้ยนะคะทุกคนฮามากว่ะพยายามตลอดแต่ก็หลุดค่ะแม่ครูลุงจำได้นะครูลุงไลฟ์คราวที่แล้วอะอลิงบอกสุดเลยแม่ครูลุงแสดงได้สมจริงมากค่ะรางวัลออสการ์อยู่ไหนออสการ์อยู่ไหนฉันว่าฉันต้องได้ออสการ์แล้วนะ
มงอยู่ไหนมงต้องลงฉันแล้วนะพวกเธออย่าเพลิดเพลินเกินฉันไม่ใช่ละครหลังข่าวครูรุ้งไม่ใช่ละครหลังข่าวพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยแม่คะหนูว่าเลิกดูละครหลังข่าวแล้วหนูแม่งดูแม่แทนค่ะเหมือนจริงยิ่งกว่าละครค่ะ 2,000 แล้วจ้าโอ้ยนะคะแม่มาทุกคนมาชีวิตอะนะคะแม่ว่าแม่ได้แชร์เพิ่มดีไหมโอหมิวขอมงให้แม่ทีไกด์นาเดียบอกไกด์ต้องทำมงให้แม่แล้วล่ะหมิวถ้ามงไม่ลงจะงงมากหมิวถ้ามงไม่ลงพี่จะงงมากคนทางบ้านบอกนะคะมาสอนดีกว่าเว้ยฟังครูรุ้งนะฟังครูรุ้งนะมันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวลบๆหรอกข่าวลบๆคือตัวอย่างเวลาคุณออกไปเจอใครเหมือนกันคุณพร้อมจะจิตหลุดได้ตลอดเวลาถ้าคุณไม่ตัดสินใจเข้าควบคุมบทสนทนาในชีวิตคุณฉันตัดสินใจเข้าควบคุมบทสนทนาทุกบทสนทนาในชีวิตฉันคุณอย่าเสียเวลาไปเปลี่ยนคุณแม่คุณท่านเป็นห่วงคุณคุณอย่าเสียเวลาไปเปลี่ยนญาติพี่น้องคุณญาติพี่น้องคุณก็ต้องมีทางเดินชีวิตของเขาเหมือนกันถ้าวันๆหนึ่งคุณเสพเรื่องลบๆจากเขาแล้วถ้าวันๆหนึ่งคุณเอาแต่นั่งคิดว่ากูจะเปลี่ยนคนรอบตัวกูยังไงดีวะเนี่ยเหนื่อยตายเลยคุณหมดแรงไปโฟกัสดูดเงินเลยคุณหมดแรงเสียเวลาแทนที่คุณจะไปนั่งคุยกับความรวยแทนที่คุณจะไปนั่งจ้องหน้ากับความรวยคุณแม่งเสียไพ่แล้วคุณแม่งเสียรังวัดแล้วคุณเสียเวลาแล้วคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปจ้องตากับเรื่องลบๆคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปจ้องตากับเศรษฐกิจไม่ดีคุณมีหน้าที่เดียวจ้องตากับความเหลือเฟือจ้องตากับความมั่งคั่งจ้องตากับความสำเร็จคุณต้องรู้นะใครจิตแข็งกว่ากันคนนั้นคือคนลีดคนนั้นคือคนนำคุณต้องตัดสินใจที่จะเป็นลีดเดอร์หรือว่าจ่าฝูงจ่าฝูงแห่งข่าวดีจ่าฝูงแห่งโชคดีจ่าฝูงแห่งเรื่องดีจ่าฝูงแห่งความรวยคุณต้องตัดสินใจเป็นผู้นำความมั่งคั่งคุณต้องตัดสินใจเป็นผู้นำเศรษฐกิจด้วยคุณต้องตัดสินใจเป็นผู้นำพลังงานด้วยความลับนะเวลาคุณเจอคนพูดเรื่องลบๆข่าวลบๆเรื่องแย่ๆไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องไปเปลี่ยนนิสัยใครแต่ให้คุณเปลี่ยนบทสนทนาให้คุณเปลี่ยนบทสนทนาเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนคอนเท็กซ์สร้างบริบทใหม่สร้างฉากใหม่สร้างฉากอันตรการตาสร้างฉากแห่งความสุขสร้างฉากแห่งความเหลือเฟือเขียนบทใหม่ยัดใส่ปากคู่สนทนาของคุณเขียนบทใหม่ยัดใส่ปากคู่สนทนาของคุณจงพาเขาเปลี่ยนเรื่องคุยจงพาเขาเปลี่ยนเรื่องพูดจงพาเขาเปลี่ยนบริบท1ชื่นชมเขาแม่ม้าหยุดก่อนม้าหยุดพูดเรื่องเศรษฐกิจอะไรก่อนอ้วถามลื้อหน่อยนี่ลื้อทำอะไรมาเนี่ย
วันนี้หน้าลื้อโพล่ามากเลยเฮ้ยลื้อกินเจกับเพื่อนลื้อมาใช่ไหมเนี่ยนี่พลังบุญออกแล้วเนี่ยลื้อรู้ตัวไหมเนี่ยหน้าลื้อออร่ามากเลยวันนี้ลื้อไปทำอะไรมาที่ลื้อบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วลื้อไปกินเจกับเพื่อนลื้อมาที่ไปไหว้เจ้ามาใช่ไหมเนี่ยโอ้ม้าลื้อหน้ามีออร่ามากเลยอะเฮ้ยนี่ปีนี้ลื้ออายุเท่าไหร่แล้วนะม้าลื้ออายุเท่าไหร่แล้วปีนี้หมาม้างงเว้ยแม่งงกูกำลังพูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีกูกำลังฟังพูดเรื่องข่าวอยู่มึงมาอะไรมุกไหนกับกูเนี่ยชมเขาเลยหมาม้างงเว้ยแม่งงฮะใช่อาทิตย์ที่แล้วไงที่อ้วบอกลื้อไงโอ้ว่าไปกินเจมาไอ้โอ้ไปไหว้เจ้ามาเนี่ยเขาจัดงานที่โรงเจเนี่ยทำไมหรอแล้วคุณก็บอกไปเลยม้าออร่าจับมากม้ารู้ตัวป่าวเนี่ยเฮ้ยม้าอ้วโมทนาบุญกับม้านะนี่ม้าไปโรงเจบ่อยๆเนี่ยไปไหว้เจ้าไปกินเจเนี่ยหน้าม้าออร่ามากเลยเนี่ยเฮ้ยแม่เริ่มงงว่ากำลังพูดเรื่องเศรษฐกิจอยู่อะหรือมาอะไรอะหน้าออร่าอะไรของพวกลื้อวะหมาม้างงเลยแม่คุณแม่งงเลยนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนบริบทใครบ้างวะโดนชมแบบนี้ต้านไม่ได้หรอกหน้าออร่าแม่มีบุญดูหน้าสว่างเฮ้ยหรือเรื่องที่สองให้พูดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยคุยกับคุณเขาชอบเรื่องไหนเขาพูดสิ่งดีๆเรื่องไหนหรือให้พูดฉากที่เขาเคยจดจำได้ที่เขาประทับใจที่เขามีร่วมกับคุณฟังให้ดีนะพิกขั้วสุดพิกขั้วสุดไกด์นาเดียบอกเปลี่ยนบริบทจริงแชร์ดีไหมคะมาม้ายิ้มแก้มแตกเลยจริงไหมอ้าวจริงเปล่าโอ้โหแม่ต้องแชร์แล้วว่ะก่อนที่แม่จะยกตัวอย่างถัดไปแชร์นะคะม้ารีบวิ่งไปส่องกระจกเลยครับทีนี้ม้ารีบวิ่งไปส่องกระจกเลยจริงเปลี่ยนบริบทคู่สนทนาจำไว้นะคุณคือผู้คุมเกมทุกเกมหรือยกตัวอย่างนะลูกทีมคุณครูอิสรีขายไม่ดีเลยอะทำไมอะคนอื่นอะไลฟ์สดมีคนดูเป็น10คนเลยอะหนูอะไลฟ์สดมา3เดือนแล้วนะไหนครูอิสรีบอกกด90วันไง90 days of magic ถ้าเราออกมาไลฟ์สดติดต่อเนื่องกัน90วันเราจะขายดีไงนี่หนูทำมา91วันแล้วนะไม่หนูขายไม่ดีอ่ะครูไม่อยากขายแล้วออนไลน์เขาบอกว่าขายดีไม่อยากขายแล้วครูอิสรีใจเย็นใจเย็นครูอิสรีบอกใจเย็นนี่ขายไม่ดีเนี่ยขายได้กี่ขวดละอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์อ่ะหนูขายได้25ขวดฮะ25ขวดนี่เธอเป็นคนขายดีนะเนี่ยนี่เธอขายดีมากนะเนี่ยเธอรู้ไหม25ขวดเธอขายดีมากครูอิสรีขายวันละ150ขวดอ่ะหนูเห็นครูโพสต์150ขวดอ่ะหนู25ขวดอ่ะหนูขายไม่ดีอ่ะลูกทีมมาแบบนี้คุณเป็นแม่ทีมชื่อคุณก็บอกแล้วแม่ทีมเหมือนแม่เขาเลยถ้าวันนี้เขาไม่เก็ตว่าเขาขายได้1ขวดก็เรียกว่าขายดีขายได้5ขวดก็เรียกว่าขายดีขายได้10ขวดก็เรียกว่าขายโคตรดีขายได้25ขวด
มึงโคตรขายขายดีดีขายดีดีดีขายขายโคตรดีแต่เขาจิตตกเพราะเขาเปรียบเทียบวันนี้คุณมีหน้าที่เอาเขาออกจากบริบทนั้นหยุดให้เขาโฟกัสเรื่องจำนวนหยุดให้เขาเปรียบเทียบคุณต้องพาเขาออกจากบริบทการเปรียบเทียบคุณต้องพาเขาออกจากบริบทจำนวนคุณต้องพูดอะไรรู้ป่ะเฮ้ยแอนครูบอกแอนนะวันก่อนครูดูไลฟ์สดแอนครูเห็นแววตาแอนอะโคตรมีพลังเลยแล้วครูบอกแอนเลยนะแอนอะให้คนหน้ากล้องแอนไลฟ์สดอะครูสัมผัสได้เลยอะแอนอยากให้คนจริงๆแอนอยากช่วยคนจริงๆครูประทับใจแอนมากเลยอะครูรู้เลยอะวันนั้นอะแอนไลฟ์สดอะสะเทือนมาถึงครูเลยอะหรือคุณอาจจะพูดเลยแอนรู้ป่ะวันก่อนอะครูคุยกับพี่แอดอะบอกแอนอะที่ออกมาใส่เสื้อสีชมพูอะขนอะเออแล้วที่แอนนั่งในซุ้มดอกไม้อะแล้วที่แอนติดกิฟต์อะโอ้ชุดนั้นอะแอนชนะเลิศเลยคอสตูมชนะเลิศแอนสวยมากครูนะดูกับพี่แอนแล้วครูบอกหูยทำไมแอนสวยอย่างเงี้ยสวยกว่าดาราอีกดารานะสู้แอนไม่ได้เลยครูบอกกับพี่แอดเลยนะหูยนี่ต่อไปนะแอนเนี่ยมันต้องดังแน่เลยหรือเนี่ยรู้เลยว่าต้องมีคนแอบส่องแอนอยู่เนี่ยสวยมากแอนรู้เปล่าครูกับพี่แอดนะดูแล้วดูอีกยังพูดกันไม่หยุดปากพูดกันถึงเที่ยงเลยเหินครูเหินฟ้ามาที่บ้านยังพูดกับครูเหินฟ้าต่อว่าแอนสวยมากแอนลืมไปเลยฮะขายได้25ขวดคืออะไร คนเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาสวยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเก่งเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาดีแต่มันไม่มีใครเคยขยี้ไม่มีใครเคยบอกเขาไม่มีใครคอนเฟิร์มเขาไม่มีใครให้กำลังใจเขาต่อให้เขาขายดีขายได้ตั้งอาทิตย์ละ25ขวดนี่แม่งโคตรขายดีเลยแต่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบริบทในชีวิตเขารู้สึกเหนื่อยต่อสู้กับตัวเองไม่รู้ตัวเองดีพอหรือเปล่าไม่รู้ตัวเองแบบมาถูกทางหรือเปล่าอยากจะบ่นออกมาอยากจะงองแงแต่คุณเป็นแม่ทีมคุณไม่อยากให้เขาจมกับความรู้สึกลบๆคุณรู้ว่าคนนี้แม่งมีอนาคตอ่ะคุณรู้ว่าคนนี้ไปต่อได้คุณรู้ว่าคนนี้คุณสร้างเขาได้สร้างจากปากคุณพาเขาพลิกบริบทเข้าใจตัวอย่างที่แม่พูดเปล่าแม่ทีมเมย์บอกแพงเข้าใจที่ครูพูดเปล่าเมื่อไหร่ที่เขาจมอยู่กับการเปรียบเทียบจำนวนเงินยอดขายดึงเขาออกมาจากเรื่องนั้นหูยแพงว่ะแพงอ่ะแม่พูดชื่อแอนไหนก็ไม่รู้แต่แอนคนนี้โคตรขนลุกเลยนะน้องอมสินนั่นคือลูกของลูกใช่ไหมลูกบอกแม่พูดถึงแอนไหนไม่รู้แต่แอนนี้ขนลุกเลยค่ะครูอิสรีบอกเก็ตในเก็ตนี่คือวิธีการที่คุณจะรับมือกับคนรอบตัวคุณนี่คือวิชาสะกดจิตคุณต้องช่วยเขานะเว้ยคนที่พูดเรื่องลบๆก่อนที่เขาจะพูดเรื่องลบๆแปลว่าเขาต้องคิดเรื่องลบๆซ้ำๆมาก่อนจะกลายเป็นคำพูดแล้วคุณอยากจะให้พลังงานแบบนั้นแผ่กระซ่านมาถึงคุณไหม1คุณอยากช่วยเขา2คุณไม่อยากรับพลังงานลบคุณมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนบริบทเขากระชากวิญญาณเขาออกมาช่วยเขาซะแล้วก็ช่วยตัวคุณเองด้วยกูหนีมึงไม่ได้แล้วเนี่ยแอนมึงมาประชันหน้ากูขนาดนี้แล้วพลังงานมันมาประจันหน้ากันแบบนี้คุณจะดูดซับพลังงานลบหรือคุณจะช่วยเปลี่ยน
พลังงานลบแล้วดึงกระชากวิญญาณเขาขึ้นคนทุกคนมีเรื่องดีคนทุกคนมีข้อดีคนทุกคนโคตรสุดยอดคนทุกคนโคตรเจ๋งคุณมองสิ่งที่คนมีในตัวเขาให้เจอแล้วเอาสิ่งที่เขามีครูบอกนะคนทุกคนนะมีดีในตัวหมดเลยถ้าให้นับเรื่องดีในตัวคนตรงหน้าคุณเรานับเรื่องดีในตัวเขาได้เป็น10เรื่องเลยคุณต้องพาเขาออกมาจากบริบทที่แย่ๆแล้วพาเขาไปบริบทด้านดีบางคนมองไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองโคตรเจ๋งโคตรสุดยอดโคตรเก่งโคตรสวยโคตรดีเขามองไม่เห็นตัวเองเขาอยู่ในบริบทที่กำลังพลังงานตกต่ำเขาอยู่ในบริบทที่เปรียบเทียบเขาอยู่ในบริบทที่งองแงเขาอยู่ในบริบทที่แบบเล่นบทผู้แพ้เขามองไม่เห็นตัวเขาเองด้านดีเขามองไม่เห็นตัวเองตอนที่เขาสุดยอดเขามองไม่เห็นตัวเองที่เขาสวยมากเขามองไม่เห็นข้อดีเรื่องอื่นเอาเขาออกมาจากบริบทเรื่องขายดีขายไม่ดีเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขดึงเขาขึ้นมาพาเขาเปลี่ยนบริบทในชีวิตเขาคุณจะได้บุญมหาศาลคุณจะได้บุญมหาศาลเก็ตที่แม่พูดไหมเก็ตที่ครูพูดไหมจริงค่ะทุกคนมีความดีมีข้อดีหมดค่ะแต่เขามองไม่เห็นตัวเองโอเคไหมเมื่อคนเขามองไม่เห็นข้อดีของตัวเองเขาเจ็บปวดเขาจึงเอาเรื่องลบๆเรื่องอื่นขึ้นมาพูดแทนจริงๆแม่งอยากจะด่าตัวเองจริงๆแม่งเจ็บจริงๆแม่งรู้สึกสุดกำลังจะสูญเสียจริงๆคือแบบจิตใจมันแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจริงป่ะอ่ะคุณว่าจริงป่ะครูอิสรีบอกแม่สอนลึกมากจริงคุณหนูเจนนี่บอกเก็ตแม่พี่ดาบอกเก็ตค่ะลูกโอบอกเก็ตค่ะลูกหนุ่ยบอกเอาเขาออกมาจะบอกในบทนั้นซะสุโรบอกเก็ตค่ะแม่เออโอ้โหเก็ตหลายเลยโค้ดปุ้ยบอกอูลักกี้เกิร์ลบอกแพงอลิงบอกแพงคุณจำไว้นะเวลาคนแม่งมาพ่นเรื่องลบๆใส่เขากำลังมีปัญหากับตัวเขาเองเขาเลยดึงดูดเรื่องลบๆมาแล้วเขาก็เลยยอมตัวเองที่จะเป็นเครื่องขยายเรื่องลบๆเอาคุณว่าจริงไม่จริงอ่ะคุณว่าจริงไม่จริงถ้าคุณมีพลังงานบวกคุณแม่งจะไม่มีวันดึงดูดเรื่องลบๆคุณว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นคุณต้องจิตแข็งกว่าเขาคุณต้องเหนือเขาคุณถึงช่วยเขาได้ที่สำคัญคือช่วยตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณพาคนเปลี่ยนบริบทได้คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนนิสัยสันดานเขาคุณทำงานง่ายกว่านั้นคือคุณพาเขาเปลี่ยนบริบทโอ้โหนี่แพงนะเว้ยสิ่งที่แม่ให้ลูกวันนี้แพงนะจริงไหมคะจริงไหมคะสิ่งที่คุณลุงให้พวกเราวันนี้แพงไหมคะหลายคนพยายามจะเปลี่ยนนิสัยคนอื่นพยายามจะเปลี่ยนนิสัยคนรอบตัวอย่าเปลี่ยนนิสัยคนอื่นมันเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วทำงานง่ายเปลี่ยนบริบทโอ้โหแพงหนักมากเลยอ่ะแชร์หน่อยดีไหมคะแชร์หน่อยดีไหมคะใช่ค่ะคุณได้ช่วยตัวเองแล้วคุณได้ช่วยเขาด้วยคุณได้ช่วยตัวเองแล้วคุณได้ช่วยเขาด้วยแพงมากยิ่งเขาเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องคุณน่ะคุณจะเปลี่ยนนิสัยเขาหรอสิ่งที่ง่ายกว่าคือคุณเปลี่ยนบริบทเขาช่วยเขาแล้วช่วยตัวคุณเองด้วยกูอยากอยู่ในบริบทที่เบิกบานกูอยากอยู่ในบริบทที่มีความสุขกูอยากอยู่ในบริบทที่เหลือเฟือกูอยากอยู่ในบริบทที่ร่ำรวยกูอยากอยู่ในบริบทเศรษฐกิจดีกูอยากอยู่ในบริบทที่ล้านลาเข้าใจที่ครูพูดเปล่านี่คือคุณช่วยตัวเองแล้วคุณช่วยเขาด้วยแพงมากแพงมากแม่อะแชร์เดี๋ยวสอนต่อโหหรือว่าไม่ต้องสอนแล้วหรือว่าปิดไลฟ์เลยเอาไงดีลูกสอนแพงไหมเข้าใจยังนี่เรียกว่าวิชา
เหนือคนนี่เรียกว่าวิชาเหนือคนวิชานี้ใช้จนตายค่ะวิชานี้ใช้จนตายช่วยตัวเองแล้วช่วยคนตรงหน้าคุณด้วยดึงเขาขึ้นมาเปลี่ยนบริบทเขาเปลี่ยนเรื่องคุยหันหัวพลังงานเชิดขึ้นควบคุมสนามพลังงานตัวเองและควบคุมสนามพลังงานเขาคุณกำลังสะกดจิตเขาคุณกำลังเหนือกว่าเขานำพาเขาสู่บริบทที่ยอดเยี่ยมนอกจากคุณช่วยตัวเองแล้วคุณเปลี่ยนชีวิตคนเลยนะโอ้โหแพงมากแพงมากหันหัวพลังงานเชิดขึ้นไกด์นาเดียบอกพีคและแพงโอ้โหนี่มันวิชาเหนือคนสิ่งที่คุณได้ไปจากแม่คืนนี้คือวิชาคนเหนือคนเลือกเอาชีวิตคุณจะโดนสะกดจิตหรือคุณจะสะกดจิตชีวิตคุณแล้วสะกดจิตชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นจากปากคุณอย่าพยายามไปเปลี่ยนคนรอบตัวอย่าไปเปลี่ยนนิสัยเขาอย่าไปเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนนิสัยก็เป็นมา30ปีแล้วมันกลายเป็นสันดานแล้วอย่าเที่ยวบ้าไปเปลี่ยนนิสัยคนอื่นเปลี่ยนสันดานคนอื่นเปลี่ยนบริบทง่ายกว่าในซูมภาพไปไกลๆหน่อยสิคะไอซ์ซูมภาพไปไกลนี่คือแบบนั่งแบบนี้แล้วอ่ะจะสอนจะให้สอนต่อหรือว่าจะให้สอนความลับข้อต่อไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้จะให้ไปต่อหรือพอสำนีจะให้แม่ไปต่อหรือพอสำนีวันนี้สอนแพงแล้วนะเนี่ยจะให้ไปต่อหรือพอสำนีเอายังไงดีคะถ้าจะให้ไปต่อก็ต้องแชร์หน่อยล่ะก็ต้องแชร์สูตรดูเอาสิโอ้โหคอเกตสปอนเซอร์แรงมากช่วงนี้สปอนเซอร์ MV เพลงระเบิดเถิดเทิงของฉันโอ้โหนะคะจะเอายังไงดีคะจะให้คุณแม่ไปต่อมั้ยคะหืมโจแอนเพิ่งมาหรอโจแอนไปไหนมาล่ะโจแอนทำอะไรอยู่เผื่อใครยังไม่เห็นฉากนะคะฉากคุณแม่สวยจะให้ไปต่อหรือพอสมีถ้าจะไปต่อชงสเตลล่าก่อนแล้วแชร์เพิ่มระเบิดเถิงใครดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิงแชร์สิถ้าแชร์แบบพึงพอใจก็อาจจะสอนต่อสนุกต่อค่ะพี่บีบีจงขนอมบอกแพงมากค่ะแพงมากค่ะแชร์ค่ะโค้ดโอบอก 3,308 แชร์ค่ะคุณแม่คะลูกกรีนบอกฉากสวยมากนี่คุณแม่สอนอยู่ในสวนกุหลาบโพรวองส์เลยนะดื่มน้ำรวยก่อนค่ะเอาแชร์ก่อนยังให้ไปต่อเนี่ยโอ้โหไม่ได้สอนวิชาสะกดจิตมานานแล้วนะจ๊ะเอาแชร์ค่ะเพลงนี้เอาไว้แชร์ค่ะเพลงนี้เอาไว้แชร์สิคะสเตลล่าแก้ปวดประจำเดือนได้แชร์ต่อค่ะแชร์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงแชร์ค่ะสองซองนะคะสเตลล่าสองซองค่ะวันนี้นะมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะชื่อเนสนะเนสรวย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 รับเบิร์ตทั้งอ่ะวันนี้มีลูกศิษย์ชื่อเนสนะคะเพิ่งมาอัดคลิปนะคะเขาเป็นแม่คุณแม่ลูกสองเพิ่งคลอดลูกไปแล้วปรากฏว่าผมร่วงผมนี่ร่วงแบบเป็นกองเลยเขาผมที่ร่วงมาให้ดูด้วยวันนี้คือเขาบอกว่าลูกเขาไม่สามารถจับผมเล่นได้เลยคือลูกเขาจับผมใครเป็นแม่ลูกดึงผมป่ะแล้วพอลูกดึงผมอ่ะผมร่วงมาเป็นกระจุกเลยอ่ะเนสอ่ะแล้วเขาบอกผมเขาร่วงแบบผมบางมากจนเขาอับอายมากอ่ะแล้วเขาทำไงรู้ป่ะเขาต้องไปเข้าอะไรนะไอ้คลินิกที่มันปลูกผมอ่ะหมดเงินไปเป็นแสนปรากฏว่าทำไป3คอร์ส
แสนประมาณแสนหนึ่งอะแล้วพอหยุดทำเว้ยผมแม่งร่วงเหมือนเดิม คือเขาบอกพอไม่ได้รับน้ำยาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมันก็แบบเหมือนเดิมสุดท้ายเขามากินสเตลล่าเขาบอกว่าผมจากที่ร่วงเป็นกำมือกลายเป็นคนผมร่วงแบบปกติที่หวีผมแล้วติดมาแบบแค่ไม่กี่เส้นแล้วเขาผมขึ้นผมดกผมหนาเลยมิวจริงก็วันนี้เนี่ยเขามาอัดคลิปกับพี่ไอซ์อะเนซี่อะเขาบอกแม่เนทขอพูดเรื่องนี้เพราะเนทรู้ว่าแม่ไอ้คือหมายถึงว่าฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนใช่คนท้องลูกจะเอาไปหมดอะกระดูกผมจะร่วงกระดูกจะบางเขาบอกเลยว่าเขามากินสเตลล่าจบเลยคือผมเขาหนาเลยเขาบอกวันนี้ลูกคนที่สองเขาเตรียมถอดใจแล้วว่าหัวกูจะโกรนป่ะวันนี้กลัวหัวโกรนอะแต่พอกินสเตลล่าผมหนาผมขึ้นเลยแล้วเขาบอกเลยว่ากระดูกเขาแข็งแรงเล็บเขาผมเขาคือโคตรสุดยอดอะสเตลล่านะคะฉันไม่ได้ขายของพูดเฉยๆพูดความจริงให้ฟังเข้าใจยังก่อนเจอสเตลล่าลูกเคยผมร่วงตอนนี้ผมหนาขึ้นจริงแม่พูดคำเดียวแม่ทั้งทำสีทั้งแบบย้อมทั้งดัดทั้งยืดนะคะผมแม่แบบยีผมแม่ทำทรงนู้นทรงนี้คือบอกเลยถ้าฉันไม่กินสเตลล่าป่านนี้ฉันไปแล้วแต่ตอนนี้คือผมหนาผมแข็งแรงผมดกเพราะอะไรสเตลล่าจ้ะเธอเราไม่ต้องไปควานหาอาหารเสริม10ชนิด10ซอง10กล่องเพราะอะไรเมื่อก่อนกินอาหารเสริมเป็นกำมือเลยเว้ยไม่รู้กี่เม็ดต่อกี่เม็ดทั้งน้ำชงทั้งเม็ดกินเยอะมากจนแบบโหพอแล้วไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบเหมือนกูคนป่วยป่ะวะเนี่ยกินวิตามินเป็นกำมือเลยกินอาหารเสริมเป็นกำมือเลยแล้วคุณลุงตัดรังไข่เมนไม่มา10ปีนะคุณลุงตัดรังไข่ตอนอายุ26ปี26ปีกำลังเป็นสาวอยู่แบบสาวสะพรั่งเลยตัดรังไข่เพราะตอนนั้นเป็นแบบซีสก้อนใหญ่มากตัดรังไข่ด้านซ้ายแล้วก็รังไข่ด้านขวานิดนึงเมนไม่มาเป็น10ปีอะเมนมาเป็นหยดอะ2หยดอะในคาเฟ่คุณลุงก็เลยคิดเลยฉันต้องผลิตอาหารเสริมที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศคือฮอร์โมนดีทุกอย่างแม่งดีหมดคุณเชื่อป่ะคุณลุงกินสเตลล่าไป4เดือนย่างเข้าเดือนที่5ฉันกับเมนไม่ได้เจอหน้ากันมาขนาดนี้ฉันไม่ได้ใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นยาวๆอ่ะมา10ปีอ่ะเธอเชื่อเปล่าเฮ้ยวันนั้นแบบเมนเขื่อนแตกแล้วเมนทะลักอ่ะครูแบบเฮ้ยเดือนที่5ที่ครูกินสเตลล่าคุณคิดดูแล้วกันสเตลล่าสุดยอดขนาดไหนมันปรับสมดุลฮอร์โมนคุณเลยอ่ะแล้วถ้าคุณรักแม่คุณนะแม่ครูลุงกินสเตลล่าคุณยายครูลุงอายุ90ปีกินสเตลล่าสเตลล่าช่วยเรื่องแบบน้ำตาลช่วยเรื่องหลอดเลือดช่วยเรื่องปรับความดันช่วยเรื่องแบบเบาหวานเขาไปตรวจค่าเลือดทุกอย่างคุณยายคุณลุงอายุ90นะ90ไม่เป็นความดัน90ไม่เป็นเบาหวานคุณว่าสุดยอดปะคุณยายคุณลุงกินสเตลล่ามา3ปีแล้วนะแม่คุณลุงอีกโคตรสุดยอดอะนะคะมาเป็นเขื่อนแตกเลยเมนแบบวันนั้นแบบเลือดดีใช่เลือดดีชีวิตและเซลล์ดีถูกต้องผู้หญิงเรานะทุกอย่างถ้าฮอร์โมนดีประจำเดือนดีผิวพรรณจะเต่งตึงตามคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงแก่เหี่ยวโหข้อศอกคุณลุงนะด้านแล้วก็ดำมากไปแบบขัดไปทำเลเซอร์มันไม่ได้ช่วยลูกเพราะผิวมันแย่นี่มันแย่มาจากข้างในนึกออกไหมสเตลล่าไม่ใช่อาหารเสริมนะจ๊ะนี่คืออาหารเซลล์นะจ๊ะเหนือกว่าอาหารเสริมเหนือระดับกว่านะจ๊ะแชร์ไปเท่าไหร่แล้วจะได้สอนต่อเห็นไหมโฆษณาเข้าสอนต่อได้ยังวิชาสะกดจิตต่อยังโอเคพร้อมยังสุดยอดลูกพี่ไอซ์โครสออกแล้วก็โครสเข้าแล้วจะสอนต่อแล้วใครปวดประจำเดือนนะปวดแบบตัวงอเป็นกุ้งเลยนะครูอ้อมแบบนี้โอ้หลายคนปวดประจำเดือนนะกินสเตลล่าเลิกปวดประจำเดือนเลยไอ้หมิวทีมงานครูอ่ะใช่ป่ะหมิวปวดประจำเดือนแบบแทบบ้าเลยใช่ป่ะลางานเลยนะเด็ก2คนนี้ปวดประจำเดือนคือลางานฉันเลยนะกินสเตลล่าแล้วเป็นไงลูกหายปวดประจำเดือนเป็นปิดทิ้งค่ะสอนต่อซูมเข้ามาใกล้หน้าเลยละเราจะสอนต่อชนแก้วค่ะลูกนะคะชนแก้วค่ะลูกนิวมาโค้ชอัพหน้าพี่ลุงจะสอนต่อแล้วค่ะอันนี้คือโชว์ว่าแบบเราแบบสวยเด้งเต่งตึงเพราะสเตลล่าจริงน้ำแดงอมฤตทุกหยาดหยดคือเซลล์ชีวิตคุณค่ะโอเคไหมคะมาสอนต่อนะคะ
อะไรลูกซูโรนางฟ้าชัดๆนะคะอ่ะมาสอนต่อ2เคล็ดลับใช้พลังจิตเมื่อกี้1พลังจิตไปแล้วนะถ้าคุณจิตแข็งถ้าคุณอยู่เหนือเหตุการณ์เหนือเรื่องราวเหนือคนคุณพาเขาเปลี่ยนบริบทโอเคนะต่อไปนี้เจอใครพูดเรื่องลบๆพ่นเรื่องลบๆใส่คุณอย่าคิดว่าจะไปเปลี่ยนนิสัยเขาเปลี่ยนไม่ได้แต่เลือกที่จะเปลี่ยนบริบทเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนบริบทกับคนตรงหน้าคุณบ่อยๆ คุณรู้ป่ะสมองมนุษย์เมื่อเจออะไรซ้ำๆเจอคนเป็นแบบนิสัยแบบเนี้ยเจอคนทำแบบเนี้ยเจอคนเนี้ยแล้วเขาพาเราเปลี่ยนบริบทตลอดเจอคนเนี้ยพูดเรื่องดีๆตลอดเจอคนเนี้ยพลังงานสูงตลอดเจอคนนี้เราหัวเราะตลอดเราได้เจอคนนี้ทีไรนะเราอารมณ์ดีทุกทีเจอคนนี้นะเรายิ้มตลอดเจอไอ้คนนี้นะมันแซวเล่นมันกัดเราเล่นมันพาเราเปลี่ยนเรื่องคุยมันคุยเรื่องดีๆใส่เราทุกทีเลยอะสมองมนุษย์เขาจะบันทึกหน้าคุณเอาไว้เซฟเอาไว้ว่าหน้านี้เท่ากับพลังงานสูงหน้านี้เท่ากับพลังงานดีต่อให้เขาไปกินรังแตนมาจากไหนต่อให้ชีวิตเขาแย่ขนาดไหนแต่พอเขาเห็นหน้าคุณเขาจะไม่เลือกพ่นเรื่องลบใส่คุณเรื่องนี้แพงมากนะแม่บอกนะสิ่งที่แม่กำลังจะสอนนี้คือแพงหนักมากนะคิดถึงจังพักนี้ไม่ค่อยได้ฟังรักๆๆนะคะพินธนันก็มาฟังบ่อยๆสิคะลูกศิษย์ครูนะเว้ยแบบชีวิตดีแล้วก็คือแบบเป็นลาก่อนเดี๋ยวไว้ชีวิตแบบว่ากูต้องการพลังค่อยมาชาร์จแบตกับครูลุงไม่ได้ต้องชาร์จแบตกับครูลุงตลอดเวลาพลังงานคืนจะได้พีคสุดๆขายดีอยู่แล้วได้ขายดีขึ้นไปอีกชีวิตดีอยู่แล้วได้ดีขึ้นไปอีกรู้เปล่านะแล้วมันครูลุงเนี่ยเหมือนเกาะป้องกันอะเหมือนเวลาคุณจะเป็นคนที่มีพลังจิตแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเอามาตัวเองมาปักอินกันตลอดมาฟังกันตลอดเข้าใจไหมลูกแชร์ไปอีกแพงจริงนะคะคุณโอสุวภาบอกแพงจริงแม่จะสอนของแพงหนักเลยนะตอนนี้ข้อ2นี่แพงจริงนะโอเคป่ะนะคะอุ๊ยเราสอนไป1ชั่วโมงแล้วนี่เองนะคะหูยสอนอีกแป๊บนึงสอนอีกแป๊บเดียวแชร์เพิ่มก่อนแชร์เพิ่มก่อนจะสอนของแพงแล้วจะสอนของดีแล้ววันนี้สอนเรื่องควบคุมพลังจิตนะเว้ยเฮ้ยเอาแชร์เพิ่มก่อนแชร์ด่วนค่ะที่รักต้องแชร์แล้วล่ะค่ะแม่ก็ต้องแชร์เพิ่มแล้วอื้อหือสุดยอดอ่ะคุณลุงสุดยอดดิเรื่องนี้โคตรแพงอ่ะใครรู้นี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนอ่ะฉันแชร์ไปแล้วมาลูกปักอินกับแม่ตลอดเบนเทนบอกซูโรรัวดาวมา111ดวงนะคะซูโรเยี่ยมมากครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วมาแล้วนะคะครูอ้อมมาดามอู๋บอกว่าไลน์นี้แพงต้อง 5,000 แชร์มาดามอู๋บอกนะต้อง 5,000 แชร์นะคุณฟังมาดามอู๋ให้ดีลูกปณิสลารัวดาวมา40ล้านดวงนะคะแม่เหมือนเกาะกำบังพลังงานลบจริงๆครูอิสรีบอกสุดยอดมาดามอุแชร์ไปอีก5กลุ่มนะคะสุดยอดอ่ะโอเคนะคะพี่ไอ้ซูมกล้องมาใกล้หน้าแม่อีกสิซูมมาใกล้ๆหน้าอีกแชร์หรือยังบีบีสุริยาบอกแชร์ไปอีกค่ะแม่ว่ามันต้อง 4,000 แชร์แล้วป่ะนี่มัน 3,787 แชร์รีบๆแชร์ให้ 4,000 แชร์เร็วไอ้ซูมหน้ามาพี่จะสอนต่อซูมให้มันแบบหน้าต่อหน้าเลยให้ตาจ้องกันเลยสิอ่ะนะคะสมองมนุษย์นะสมองเราทุกคนอะสมองแม่ด้วยลูกรู้ปะเวลาแม่เจอคนพูดเรื่องลบๆใส่นะอัตโนมัติเลยนะแม่เจอคนนี้เดินมานะแม่จะแถเดินไปอีกฝั่งนึงส่วนใครนะที่สมองแม่นะกดเซฟแล้วนะกดจำแล้วคนนี้แม่งมาคุยกับฉันที่ไรแม่งบันเทิงตลอดคุยแล้วหัวเราะตลอดตลกตลอดชอบแซวฉันชอบพูดเล่น
เป็นพลังความสุขอะเวลาฉันเจอเนี่ยฉันเจอคนเนี้ยสมมติเดินมาพร้อมกัน 4-5 คนฉันแถไปหาคนนี้ก่อนฉันชวนคนนี้คุยก่อนฉันคุยกับคนนี้ฉันชอบอยู่กับคนนี้สมองมนุษย์เหมือนกันคุณรู้ป่ะสมองมนุษย์จะมีหน้าที่จดจำสมองมีหน้าที่ filing คือใส่แฟ้มข้อมูลใส่แฟ้มข้อมูลใส่แฟ้มข้อมูลสมองมนุษย์นะมันผูกหน้าคนเข้ากับพลังงานคนนี้พลังงานดีคนนี้มีความสุขหน้าตาแบบนี้พลังงานลบๆยี่ไม่เอาคนนี้ยืมเงินคนนี้พูดแต่เรื่องเครียดๆคนนี้บ่นแต่เศรษฐกิจไม่ดีคนนี้ชอบมาเล่าเรื่องเจ็บปวดให้ฟังฉันจิตตกฉันไม่อยากฟังฉันไม่ชอบฉันไม่อยากได้ยินสมองเราอ่ะมันจะกดเซฟทันทีเหมือนกันเวลาคุณเป็นคนเหนือคนคุณเข้าควบคุมคนคนจะกดเซฟหน้าคุณเลยแม่ลุงพากูเปลี่ยนบริบทเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณอ่ะพาเขาเปลี่ยนบริบทแต่เขาจะจดจำเลยว่าเวลาเจอคุณทีไรเขาจะพูดเลยนะเวลามีเรื่องไม่สบายใจมานะเจอครูอิสรีทีไรนะไม่รู้เป็นอะไรความเครียดหายหมดเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาชีวิตแย่ๆมานะเจอหน้าแม่ครูลุงนะแป๊บเดียวอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยเงินไม่เข้ามา 5-6 วันน่ะไปเจอแม่ลุงมานะยังไม่ทันก้าวขาออกจากบ้านแม่ลุงลูกค้าแม่งมาเป็นตับ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 โอนเงินเข้ามาเต็มเลยไม่รู้เป็นอะไรคนจะพูดแบบนี้กับคุณคนเขาจะพูดแบบนี้กับคุณจริงไหมคะจริงที่สุดครูมิปอบอกจริงที่สุดใช่ไหมคะขออนุญาตแถไปวอนไลค์ครูอิสรีด้วยค่ะมีความสุขมากนะจริงป่ะสมองมนุษย์อะมันผูกกับหน้าจริงไม่จริงตับ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 ใช่คุณเก็ตป่ะสมองมนุษย์อ่ะมันได้ผูกไว้แล้วเรียบร้อยคุณอย่าแปลกใจนะเว้ยเวลาที่คุณเป็นคนเหนือคนคนแม่งอยากเข้าหาคุณคุณพาเขาเปลี่ยนบริบทคุณพาเขาเปลี่ยนเรื่องลบๆคุณพาเขาไปมีความสุขคุณพาเขาไปสนุกสมองเขาจะจดจำคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะเวลาที่ต่อให้เขาอ่ะมีเรื่องลบๆมานะเวลาที่เขานะเครียดกังวลเรื่องเงินนะต่อให้เขาไม่มีความสุขนะแต่ครั้งต่อไปที่เขาเจอหน้าคุณเขาจะไม่เลือกพ่นความทุกข์ใส่คุณเขาจะไม่เลือกพ่นเรื่องลบๆใส่คุณเพราะคุณเทรนจิตเขาแล้วเพราะคุณสะกดจิตเขาไว้แล้วเก็ตยังคุณไม่ดึงดูดเรื่องลบๆเพราะคุณเทรนให้สมองเขาจดจำว่าทุกครั้งที่เขาเจอคุณเขามีความสุขทุกครั้งที่เขาเจอคุณเขาอยากคุยเรื่องดีๆโคตรแพงกับลูกค้าเหมือนกันนะถ้าคุณทำแบบนี้กับลูกค้าได้ลูกค้าจะโคตรติดคุณลูกทีมจะโคตรรักคุณลูกทีมลูกค้าลูกน้องคุณจะโคตรรักคุณพี่ก้อยสาระก้อยนี่โคตรสุดยอดพี่ก้อยบอกเก็ตค่ะเก็ตค่ะครูพูดคำเดียวเลยคุณรู้ป่ะบางคนเนี่ยเป็นศิลานีเป็นคนดีโถอีกคนดีเมื่อก่อนคุณลุงเป็นโถอีคนดีคืออะไรฉันจะถ่ายเทความทุกข์เศร้าหมองใจออกจากตัวเธอมีเรื่องอะไรกังวลใจทุกใจเล่าให้ฉันฟังสิจ๊ะโถอีคนดีอีแม่คนดีคุณกำลังเทรนเขาให้เขาพ่นเรื่องลบๆและเอาขยะมาเทใส่หน้าบ้านคุณเข้าใจเปล่าหมายความว่าอะไรเขาจะเลือก
สมองมันจะเลือกเจอหน้าคนนี้กูพูดเรื่องลบๆได้เจอหน้าคนนี้กูพ่นเรื่องลบๆใส่ได้เจอหน้าคนนี้แม่งเป็นกระโถนท้องพะโลงเจอหน้าคนนี้ถังขยะเจอหน้าคนนี้ต้องพูดเรื่องดีๆอัตโนมัติเจอหน้าคนนี้มีความสุขต้องบอกเขาเจอหน้าคนนี้อยากคุยเรื่องปัญญาอ่อนตลกโปกฮาไร้สาระไม่อยากเครียดแพงโถอีทเคยเป็นก่อนกระโถนนี่เองคุณคะนี่คือวันนี้คือแพงหนักมากที่แม่สอนนี่ที่แม่สอนคือแพงหนักมากโถอีคนดีโถแม่คนดีสีสยามใช่ไหมลูกเออแพงอลิงบอกครูอลิงยังอยู่กับแม่อดีตจุ๋มศิลานีค่ะแม่ตอนนี้ไม่รับแล้วกระโถนท้องพะโลงค่ะเออเธอเข้าใจว่านอกจากเธอไม่ช่วยเขานะเธอแม่งทำร้ายคนให้ตายคาที่สองคน คือเธอทำร้ายตัวเธอแม่งทำร้ายเขานี่เธอกระทืบเขาซ้ำเลยนะเนี่ยการที่เธอแม่งไปโถอีกคนดีเนี่ยมีอะไรถ่ายเทความทุกโศกมาเลยจ้ะฉันยินดีรับฟังมันไม่ต่างอะไรกันที่คุณไปกระทืบเขาซ้ำนะแถมกระทืบและทารุณตัวเองซ้ำด้วยทำร้ายทีเดียวยิงนกทีเดียวได้นก2ตัวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนี่มันไม่ต่างอะไรกับที่คุณไปเหยียบเขาซ้ำนะเข้าใจป่ะเวลาคนแม่งทุกข์ใจมาแล้วบอกให้เขาระบายมาเลยจ้ะแม่ระบายมาเลยแม่มีอะไรทุกโศกโรคภัยระบายมาเหมือนเขาแม่งเมามาเมาหมัดเมาชีวิตมาคุณแม่งเทแบบอะไรนะออนเดอะล็อกให้เขาอีกแก้วนึงเอามึงเมาให้อ้วกไปเลย คุณเข้าใจที่คุณลุงพูดป่ะมันน่ากลัวนะเว้ยชอบมากเลยโถอีคนดีจริงสิ่งที่คุณจะช่วยเขาได้ไม่ใช่เป็นโถอีกคนดีอันนี้ไม่ใช่ละคุณต้องพาเขาเปลี่ยนบริบทคุณนั่นแหละคือแม่เหล็กดึงดูดเรื่องลบๆโถอีกคนดีเข้าใจยังการที่คุณเป็นคนดีอะแล้วคุณก็ไม่คิดสักทีว่าทำไมกูเป็นคนดีไม่ได้สิ่งดีๆในชีวิตตอบมาเลยทำไมเราเป็นคนดีเราถึงไม่รวยทำไมฉันเป็นคนดีแต่ไม่เห็นเจอคนดีเหมือนฉันเลยอะคนที่มันไม่เอาคนคนที่มันเห็นแก่ตัวคนที่มันไม่สงสารเพื่อนมนุษย์คนที่มันไม่ฟังเรื่องลบๆทำไมมีแต่คนชอบคุยกับมันวะทำไมมันถึงโชคดีทำไมถึงมีพลังชีวิตจังวะเคยสงสัยไหมแม่คนดีสีสังคมเคยสงสัยตัวเองไหมจ๊ะ เคยสงสัยตัวเองบ้างไหมจ๊ะแม่คนดีสีสังคมเออเคยสงสัยไหมจ๊ะ อะแชร์ให้หน่อยแชร์ให้แม่คนดีหน่อย อะพี่วันเพิ่งมาหรือคะอะพี่วันเพิ่งมาแล้วแชร์หน่อยค่ะเออนะคะเคยสงสัยตัวเองไหมเคยค่ะครูคุณวนิดาบอกนะคะคุณยาย่าบอกแม่สอนแพงไลฟ์นี้จุ๋มโดนเต็มๆจุ๋มจุ๋มเป็นคนดีสีสังคมเหรอลูกจุ๋มต้องออกจากย่านนั้นได้แล้วลูกจุ๋มต้องออกจากสี่แยกนั้นได้แล้วลูกสี่แยกคนดีสีสยามอะจุกๆเลยนะอีทบอกจุกๆรวยไหมล่ะโถอีคนดีรวยไหมล่ะลูกกูว่าแล้วเชียวตะหิดทะแม่งเป็นคนดีกับเป็นถังขยะไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคนะคะจำได้ยังสมองมนุษย์อ่ะเขาจดจำเขาเลือกถ้าต่อไปคุณพลิกบริบทเปลี่ยนบริบทให้กับคนเสมอเท่ากับคุณสะกดจิตเขาเท่ากับคุณเทรนเขาคุณกำลังเหนือเขาอยู่นะคุณกำลังเล่นเกมเหนือเขาแล้วคุณได้ช่วยชีวิตเขาด้วยดึงเขาขึ้นมาพาเขาเปลี่ยนบริบทและสมองเขาจะจดจำว่าเขาแพ้ทางคุณน่ะแพ้ทางครูลุงว่ะเวลาเจอครูลุงกูไม่กล้าพูดเรื่องลบเลยไม่กล้าบ่นเรื่องลบ
แถมหนำซ้ำกูแบบสมองกูขุดหาแต่เรื่องดีๆมาเล่าให้ครูลุงฟังมาอวดสิ่งดีๆให้ครูลุงฟังเวลาหน้าเจอหน้าครูลุงอยากอวดผลลัพธ์ดีๆในชีวิตอยากคุยเรื่องดีๆให้ครูลุงฟังอยากเอาผลงานดีๆมาอวดครูลุงลูกศิษย์ครูลุงนะเวลาอินบ็อกซ์มาหาครูลุงไม่กล้าอินบ็อกซ์เรื่องลบๆมานะคะอินบ็อกซ์มาบอกผลลัพธ์ด้านดีอินบ็อกซ์แคปหน้าจอซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อินบ็อกซ์ว่ามีเงินเก็บ10ล้านอินบ็อกซ์ว่าลูกค้าเอาเงินมาจ่ายสดๆเนี่ย5ล้านลูกศิษย์ครูลุงเวลาเค้าอินบ็อกซ์มาเค้าเล่าเรื่องดีนะคะคุณรู้เปล่าคะโค้ดมั่นใจบอกจริงเลยค่ะคุณพวงพยอมบอกเคยสงสัยตัวเองตอนนี้เก็ตแล้วเฮ้ยสบายใจนะนี่คือรากเหง้าของคำที่ครูบอกว่าเฮ้ยพูดเรื่องดีๆคุยเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆเพราะมันจะนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ชีวิตคุณค่ะแล้ววันนี้คุณรู้แล้วนะคะคุณอย่าไปเปลี่ยนนิสัยใครคุณอย่าไปเปลี่ยนสันดานใครคุณมีหน้าที่เปลี่ยนบริบทอย่างเดียวคุณจะเอาตัวรอดเป็นยอดดีคุณจะปลอดภัยคุณจะสามารถรักษาพลังงานตัวคุณได้คุณไม่มีหน้าที่ไปทุ่มเถียงสู้รบปบมือเอาชนะเขาเถียงให้ชนะไม่ได้แปลว่าคุณชนะบางครั้งที่คุณเถียงชนะเขาแต่บาดแผลเวอะหวะเต็มตัวคุณแล้วคุณต้องเสียพลังงานแล้วคุณต้องหลบไปเลียบาดแผล3วัน5วันกว่าคุณจะดึงโฟลว์พลังงานคุณขึ้นมาได้การที่คุณเถียงชนะไม่ได้แปลว่าคุณชนะจริงๆนะคะคุณชนะจริงต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังทำหน้าที่ lead บทสนทนา lead บริบทเปลี่ยนบริบทคุณกำลังทำหน้าที่พลิกคอนเท็กซ์คุณกำลังมีหน้าที่พลิกสถานการณ์คุณมีกำลังหน้าที่พลิกบทละคร 1. คุณรักษาพลังงานตัวเอง 2. คุณช่วยชีวิตคนตรงหน้าคุณเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณลุงล่ำลาคุณไปแล้วนะคะหวังว่าคุณจะมีความสุขเบิกบานนะคะแล้วก็โฆษณาเข้าเพลงพี่ตลอดเลยตอนนี้มันจะล้านวิวแล้วไงขอบคุณทุกสรรพสิ่งอะโอ้โหสุดยอดคุณลุงไปแล้วนะคะรักษาพลังงานตัวเองค่ะควบคุมพลังงานค่ะพลิกคอนเท็กซ์ใช่ค่ะพี่ก้อยคอนเท็กซ์เนี่ยสำคัญกว่าคอนเทนต์เยอะคุณต้องเปลี่ยนคอนเท็กซ์ก่อนแล้วคุณใส่เนื้อหาหรือใส่คอนเทนต์อะไรปั๊วหมดปังหมดแล้วคอนเทนต์นั้นจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเนื้อคนทำธุรกิจเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะคนทำธุรกิจเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะแม่นุชได้ลิปสติกยังเนี่ยโอเคหนูฟังแม่ลุงทุกเช้าที่ตื่นมาน่ารักจังบอสแจ็คสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนลูกเปลี่ยนบริบทซะค่ะครูทำบ่อยครูทำกับครอบครัวครูบ่อยครูทำกับคุณยายคุณป้าคุณแม่กับหลวงครูก็ทำค่ะทำบ่อยเปลี่ยนบริบทอะเวิร์กมากยิ่งฟังยิ่งตื่นรู้ยิ่งมีพลังมากคุณจุ๋มสุดยอดพี่ก้อยสาระก้อยรัวดาวมา222ดวง222ปรบมือให้พี่ก้อยสิคะรักลูกอิสรีเช่นกันลูกคุณหมอนิวนนทิดาค่ะโค้ชปุ้ยค่ะลูกโอสุวภาสวัสดีค่ะคุณโอคุณปุ๋มสวัสดีค่ะแม่ลูกขอราคาคอร์สจิตจักรพรรดิด้วยเอาแล้วนะคะลูกปุ๋มขอราคาคอร์สจิตจักรพรรดินะคะตอนนี้ลูกศิษย์ฮิตเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิมากเลยปุ๋มเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาส่วนตัวแม่เลยแม่ให้ราคาพิเศษเดี๋ยวปุ่มอินบ็อกซ์ส่วนตัวแม่มาเลยนะคะลูกปุ่มอินบ็อกซ์ส่วนตัวแม่มาเลยเป็นเพื่อนแม่ใน Facebook อยู่แล้วอินบ็อกซ์ส่วนตัวแม่มาเลยปุ่มเดี๋ยวแม่ให้ราคาปุ่มพิเศษนะคะคอร์สจิตจักรพรรดิมันมีอีกคอร์สนึงนะที่ดีมากเลยปุ่มอินบ็อกซ์มาส่วนตัวเลยแม่ให้ราคาพิเศษพูดไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นขอราคานี้ตาม ให้ราคาพิเศษเลยปุ่มลูกคอร์สจิตจักรพรรดิโคตรดีเลยอ่ะ
อยากดูตัวอย่างขอจิตจักรพรรดิไหมตอนนี้ฉันไลฟ์จบไปนะใครใครออกก็ใครออกไปเลยใครอยู่ต่อก็จะให้ดูตัวอย่างคอร์สและใครอยู่ต่อก็จะให้โปรโมชั่นละกันนะแล้วก็จะแนะนำคอร์สเรียนละกันลูกแม่ไลฟ์จบแล้วลูกไปได้นะคะไลฟ์จบแล้วลูกนะคะไลฟ์จบแล้วจริงๆนะคะ1ชั่วโมงครึ่งที่เหลือนะคะก็คือปุ่มอินบ็อกซ์มาหาแม่เป็นการส่วนตัวแม่ให้ราคาพิเศษนะคะบอกในไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวทุกคนก็ขอไปด้วยนะคะอ่ะพี่ไอเอาคอร์สจิตจักรพรรดิขึ้นสักวันนึงดิวันไหนดีตื่นเต้นว่ะไม่เคยเปิดเผยคอร์สจิตจักรพรรดิเลยอ่ะคอร์สจิตจักรพรรดิอ่ะขอจิตจักรพรรดิอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นหนูกำลังย้อนจิตจักรพรรดิวันนี้ day 4นะคะจิตจักรพรรดิโคตรดีเสกปุ๊บปั๊บ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 นะคะไปพร้อมกันค่ะศรีดาภาบอกแม่ไลฟ์จบแล้วออกไปได้เลยจ้ะไม่มีอะไรแล้วจ้ะไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะรอค่ะขอจิตจักรคุณหมอหยินรอราคาขอจิตจักรพรรดิโคตรโออินบ็อกซ์มาบอกแม่ยังไม่บอกราคาลูกเลยนะคะตอนนี้เกิดการแบบว่าอินบ็อกซ์ส่วนตัวใครที่เป็นเพื่อนฉันอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาขอราคาพิเศษคอร์สจิตจักรพรรดิกันตอนนี้เต็มไปหมดแล้วนะคะอาจจะเอาคอร์สมันมีอีกคอร์สนึงนะเว้ยไม่เคยพูดถึงคอร์สนี้เลยเข้าไปหืมมันคอร์สนี้ดีมากพี่สอนอะไรคอร์สที่พี่ขยี้เรื่อง law of vibration workshop อะที่แม่งเป็นคอร์ส workshop หมดเลยเดี๋ยววันนี้อยากจะให้ราคาพิเศษคอร์สนี้ด้วยคอร์สนี้เป็นคอร์สที่แบบแอบซ่อนอยู่นะในเพจครูลุงคนไม่รู้เยอะมากเพราะครูลุงไม่ได้โปรโมทเลยครูลุงไม่ได้โปรโมทคอร์สนี้เลยสุวภาบอกรอเหมือนกันเฮ้ยมีคนรอละใครเป็นเพื่อนครูลุงนะคะใน Facebook นะคะอินบ็อกซ์มาครูให้ราคาพิเศษค่ะพูดในนี้ไม่ได้ให้ราคาพิเศษคอร์สจิตจักรพรรดินะคะเฉพาะแบบเพื่อนใน Facebook ครูลุงคุณมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรออ่ะมาขอราคาพิเศษอินบ็อกซ์ไปขอราคาพิเศษคุณให้ราคาพิเศษแบบที่ไม่เคยบอกใครนะเพจนะคะมันมีคอร์สนึงเว้ยคอร์สเวิร์คช็อปอะ7 day อะคอร์สนี้นะบอกเลยโคตรใครไปเรียนนะไอ้เปิดคอร์ส7 day ดีกว่าว่ะ7วัน7เวิร์คช็อปโคตรพีคคนไม่รู้คอร์สนี้เยอะมาก7วัน7เวิร์คช็อปอ่ะแม่สอนจบแล้วนะอันนี้คือแม่จะให้เคล็ดลับแม่จะให้เคล็ดลับอะไรลูกเจ้อะไรลูกเจ้อินดี้ว่าไงลูกเจ้ เจ้ขอราคาพิเศษขอจิตจักรพรรดิ ได้ลูกเจ้ได้ สนุกดีว่ะครูไลฟ์จบนะคะออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะสอนจบแล้วนะคะนะคะสอนจบแล้วอันนี้คือพูดคุยไอเอาขึ้นที่ข้างบนดิลูกสอนจบแล้วตอนนี้พูดคุยกับลูกศิษย์นะคะคนจะได้เข้าใจด้วยนะคะลูกอ่ะ7 day miracle คือพีคมากจะให้ราคาพิเศษแบบที่ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนนะคอร์สนี้มันเป็นคอร์สแอบซ่อนนะอะไรทีมงานหาไม่เจอเหรอ7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงอ่ะ7วัน7เวิร์คช็อปอ่ะระหว่างทีมงานหาไปจะเล่าให้ฟังยังไม่ออกนะยังไม่ออกอีกมาดามอุ7 day peak ลูกหญิงจิราพรบอกนะคะแม่ขำแรงลูกศิษย์ที่สนิทกันที่บอกว่าเป็นเพื่อนใน Facebook inbox มาใหญ่แล้วฉันก็ตอบ inbox นะคะคาไลค์เลยด้วยนะได้ลูกแม่ไม่ลืมลูกนะคะตอนนี้เริ่มมีการเงินเข้ามากันแล้วมากมายนะคะท่านอัยการพลอยได้เลยค่ะหลายคนมากตอนนี้นะคะตลกว่ะนี่คือแทนก็มีหลายคนด้วยที่เล็งคอร์สนี้อยู่ขอหนึ่งคนเห็นปะพาเรทมาขอทุกคนฉันว่าแล้วปาติสได้ไปแล้วนะปาติสได้ปาติสก็อินบ็อกซ์คุยส่วนตัวเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีการให้ราคาส่วนตัวเว้ยครูลุงอะไอขึ้นยังไอขึ้นยังว่าคุยว่าสอนจบแล้วตอนนี้เป็นพูดคุยนะคอร์ส7วัน7เวิร์คช็อปนะคะหนูก็ไม่ไปไหนลูกเมย์ที่ดีบอกนะคะแม่เล่าแบบนี้คุณรู้ป่ะกดพ่อกดแม่ที่เกิดก่อนกดแรงดึงดูดคือกดแห่งแรงสั่นสะเทือน
ใครอยู่ก็โคตรโชคดีพี่ไอซ์เอาลงเอาโปเตอร์ลงจะให้เอาเข้าจะให้เข้าตัวอย่างคอร์สเอาโปเตอร์ลงเอาโปเตอร์ลงเลยหรือเอาโปเตอร์ลงเอาโปเตอร์ลงนะคะทีมงานน่ารักมากทีมงานไปค้นหาโปเตอร์เอาโปเตอร์ลงลูกไม่โชว์โปเตอร์ลูกเดี๋ยวคนลงเป็นล้านคนทำไงล่ะให้ขึ้นว่าไลฟ์จบแล้วตอนนี้พูดคุยกับลูกศิษย์สุดที่รักนะเอาโปเตอร์ลงนะคะอะไรพี่ธรเพิ่งมาดีแล้วลูกพี่ธรเพิ่งมาคุณลุงสอนจบแล้วค่ะช่วงนี้เมามอยนะคะช่วงนี้พูดคุยอะกดพ่อกดแม่ของกดแรงดึงดูดคือกดแห่งแรงสั่นสะเทือนคุณลุงเคยพูดไว้เมื่อ6ปีที่แล้วกฎนี้เรียกว่า loss of vibration loss of vibration คุณพูดคำนี้เลยทำเสียงแบบนี้ด้วยทำมือแบบนี้ด้วยกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนมาก่อนกฎแรงดึงดูดคุณมิสามารถจะดึงดูดอะไรได้ถ้าคุณไม่สร้างแรงสั่นสะเทือนในเรื่องนั้นก่อนคุณฟังให้ดีนะคุณฟังครูให้ดีนะคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้นะคุณดึงดูดสิ่งที่คุณปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้นต่างหากอยากได้แต่ไม่ได้ปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้น just แค่พูดว่าอยากได้ just แค่อยากได้ไม่ได้ได้นะไม่งั้นโลกใบนี้ทุกคนแม่งได้แค่คิดอยากได้ก็ลอยมาแค่คิดอยากได้ก็ลอยมามีคนบอกว่าอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นอภิมหาเศรษฐีอยากรวยร้อยล้านใครๆก็อยากรวยร้อยล้านเนาะเยอะแยะเลยใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีเนาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครๆก็พูดว่าอยากรวยแต่แค่อยากหรือว่าปล่อยแรงสั่นสะเทือนของความรวยออกมากันแน่แรงสั่นสะเทือนกดพ่อกดแม่ของกดแรงดึงดูดบิดามารดาของกดแรงดึงดูดต้นขั้วของกดแรงดึงดูดคือกดแห่งแรงสั่นสะเทือนอันนี้พูดแบบนี้เลยและคอร์ส7วัน7เวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงคอร์สนั้นครูลุงไม่พูดเรื่องอะไรเลยครูลุงขยี้เรื่องแรงสั่นสะเทือนถ้าคุณเข้าใจเรื่องการดีไซน์วิบเรชั่นพูดภาษาอังกฤษเนาะดีไซน์ก็คือออกแบบถ้าคุณรู้วิธีการออกแบบแรงสั่นสะเทือนชีวิตคุณจะดูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้นะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะออกแบบแรงสั่นสะเทือนยังไงคุณจะดูดอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่ดูดสิ่งที่คุณอยากได้นะจ้ามาดิดาจ๋าเดี๋ยวครูตอบเดี๋ยวครูให้ราคาพิเศษจิตจักรพรรดินะโอ้โหอินบ็อกซ์มารัวๆได้ค่ะท่านอัยการพลอยนะคะนะคะทุกคนสนุกสนานกันไปอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องงดเว้นจากการตอบอินบ็อกซ์ชั่วคราวก่อนพี่ลุงงดเว้นก่อนนะคะเราต้องมาคุยกับลูกศิษย์ก่อนตอนนี้นะมาคุยเรื่องนี้ก่อนลูกแม่ว่าแม่แชร์อีกสักทีดีกว่าวะอันนี้ทำท่าว่าจะสอนอีกเรื่องนึงเลยนะเนี่ยนี่ทำท่าว่าครูลุงจะสอนอีกเรื่องนึงเลยนะเนี่ยครูหนึ่งสุภาพบอกทุกคนโชคดีมากเอางี้ดีกว่าไอ้มิวหยิบเสือสีทองมาดิลูกหยิบเสือสีทองมาโอเคไอ้ขึ้นรูปเสือดิที่เป็นการ์ตูนอะขึ้นหน้าจอเลยครูรุ่งพูดคำว่าเสือครูรุ่งพูดคำว่าเสือเสืออินบ็อกซ์มาอีกแล้วนะคะ
ลูกปุ่มลูกปุ่มใช่จ้ะลูกปุ่มเดี๋ยวแม่ไลฟ์จบแม่ให้ราคาพิเศษลูกนะโอเคนะคะทุกคนมากันอย่างคับข้างคับข้างคับข้างไปหมดแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะคะโอเคเฮ้ยทำไมตอนนี้หน้าจอพี่มันถูกสปลิตเป็น2หน้าจอแล้ววะพี่ไอซ์ไม่ไปทำอะไรเข้าวะทำไงอ่ะหน้าจอมันกลายเป็น2หน้าจอแล้วอ่ะมันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้พี่หมิวถูกปิดแล้วโอเคโอเคได้แล้วลูกได้แล้วลูกอ่ะขึ้นรูปเสือดิอ่ะพี่ไอซ์ขึ้นรูปเสือใช่แม่สอนในคอร์สอย่างชัดเจนอ่ะโอเคป่ะขึ้นรูปเสือครูลุงพูดคำพูดสัตว์ที่ชื่อว่าเสือทุกคนนึกภาพเสือดิเป็นยังไงน่ากลัวไหมหมิวคิดตามพี่ก่อนนะคะไมลี่บอกชอบตีมกุหลาบคุลุงจังค่ะยินดีค่ะคุณไมลี่อ่ะหมิวอยู่กับพี่ก่อนหมิวต้องเป็นนักเรียนหน้าห้องให้พี่พี่พูดคำว่าเสือหมิวคิดเป็นหน้าเสือมายังไงอะไรนะลูกทิกเกอร์นะคะไอขึ้นรูปทิกเกอร์ให้เลยไอขึ้นรูปอะไรอ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยหน้าจออ่ะโอเคขอบคุณมากพูดเรื่องเสือเห็นภาพเสือป่ะเห็นภาพเสือที่พี่ไอซ์เอาขึ้นป่ะนี่คือเสือการ์ตูนน่ารักไหมลูกน่ารักไหมน่ารักแต่ถ้าแม่หยิบเสืออันนี้ให้ลูกดูไอซ์ซูมมาใกล้ๆนี่คือเสือแพนเตอร์สีทองทำด้วยโลหะมีน้ำหนักนี่คือเสือสีทองนี่คืออันนี้คือเป็นของที่ตั้งโชว์ที่บ้านครูรุ้งนะคะมันคือเสือคนละเสือป่ะลูกนี่คือเสือที่เป็นโลหะหนักมีน้ำหนักและเป็นสีทองแล้วดูหน้าเสือตัวนี้กับไอ้เจ้าเสือในการ์ตูนมันคนละเสือกันป่ะเข้าใจป่ะถูกต้องเสืออันเนี้ยดูมีพลังดูมีราคาดูน่าเกรงขามเวลาเอามาตั้งในบ้านเนี่ยรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของความมั่นคงรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของวัตถุชิ้นนี้เรารู้สึกว่ามันดูแบบสง่าดูแพงดูมีพลังงานคนละเรื่องกับไอ้เสือจิ๋วน้อยเสือจิ๋วน้อยเสือจิ๋วน้อยไม่ใช่โทษไม่ใช่จิ๋วน้อยเสือจิ๋วน้อยเสือจิ๋วน้อยการ์ตูนลูกเข้าใจคำว่าแรงสั่นสะเทือนป่ะที่แม่จะอธิบายเข้าใจป่ะหรือแม้แต่มีเอาแก้วแบบเบเบอ่ะแก้วเบบีมาเอามาเลยอ่ะเอามาหยิบแก้วน้ำมาคุณเข้าใจใช่ป่ะคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะคนละพลังงานค่ะคุณอุตสาบอกคุณอุตสาบอกคนละพลังงานค่ะคุณอุตสาเก่งมากสุดยอดสุดยอดที่สุดค่ะเก็ตที่ครูพูดแล้วนะมันคือคนละเสือเลยนะคะเก็ตยังนะแรงสั่นสะเทือนต่างกันโลกใบนี้วัตถุสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมีแรงสั่นสะเทือนต่างกันค่ะอ่ะเอาพี่เสือไปเก็บขอบคุณพี่เสือมากอ่ะครูรุ้งดื่มสเตลล่าด้วยแก้วนี้ค่ะครูรุ้งดื่มสเตลล่าด้วยแก้วนี้กับครูรุ้งดื่มสเตลล่าด้วยแก้วแชมเปญนี้คนละพลังงานไหมคะถ้าสมมติครูสอนในไลฟ์เนี้ยแล้วครูดื่มสเตลล่าด้วยแก้วนี้กับครูรุ้งดื่มสเตลล่าด้วยแก้วแชมเปญนี้คนละพลังงานไหมคะกับครูรุ้งดื่มสเตลล่าด้วยแก้วแชมเปญขอบทองขนาดแก้ว2อันนะอันหนึ่งเป็นแก้วใสอันหนึ่งเป็นแก้วขอบทอง
อันนึงเป็นแก้วแบบนี้หน่อมแนมน่ารักมากเลยว่ะคุณลุงกับอันนี้คนละพลังงานค่ะคนละพลังงานค่ะโจแอนบอกลูกเก็ตเลยคนละฟิลเลยค่ะคนละพลังงานเลยค่ะลูกเห็นยังพลังงานของสิ่งต่างๆที่ลูกเห็นเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันแก้วใบนี้มันก็ปล่อยแรงสั่นสะเทือนอีกแบบนึงแก้วแชมเปญสูงขอบทองอันนี้มันก็ส่งแรงสั่นสะเทือนอีกแบบนึงเสือสีทองที่ดูน่าเกรงขามสง่างามดูหรูหราดูแพงก็ให้อารมณ์คนละแบบกับเสือจิ๋วน้อยเสือในการ์ตูนสิ่งพวกนี้มันเรียกว่าวัตถุมีแรงสั่นสะเทือนค่ะโหแพงมากลูกหนุ่ยศรีวันจันทร์ศรีบอกแพงมากโค้ดปุ้ยบอกแม่อธิบายได้ละเอียดมากแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าคุณต้องการปล่อยแรงสั่นสะเทือนแบบไหนค่ะวันนี้ครูรุ้งแต่งตัวแบบนี้ใส่ชุดนี้ทำฉากแบบนี้พี่ไอซ์ซูมไปไกลๆให้ทุกคนเห็นสั่นสะเทือนมากแม่สั่นสะเทือนวัตถุทุกอันมีแรงสั่นสะเทือนมันคือพลังงานน่ะคุณเห็นน่ะแต่อันนี้เขาปล่อยแรงสั่นสะเทือนของรูปลักษณ์ของพลังงานจริงไม่จริงหรือแม้แต่ครูลุงจัดฉากแบบนี้ครูลุงก็ปล่อยแรงสั่นสะเทือนออกไปจากฉากนี้รูปแบบนี้การแต่งตัวของครูลุงในวันนี้คุณว่าจริงไหมโค้ดโอบอกในคอร์สละเอียดยิบกว่านี้อีกนะฮะแล้วครูบอกคุณเลยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณยังไงในชีวิตคุณการที่คุณสร้างเงินเจอคนคนเคารพคุณคุณคิดกับคนยังไงหรือคุณจะดึงดูดอะไรสักอย่างคุณอยากรวยคุณอยากครอบครองสิ่งไหนคุณมีหน้าที่ปล่อยแรงสั่นสะเทือนให้จับเข้าคู่กับสิ่งนั้นคุณจำไว้นะอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรให้ปล่อยแรงสั่นสะเทือนเข้าคู่เป็นแบบเดียวกับสิ่งที่คุณอยากได้แล้วคุณจะได้ของเหมือนกันจับคู่กันอะไรที่แรงสั่นสะเทือนคล้ายๆกันถูกดึงดูดเข้าหากันเพราะกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเกิดก่อนกฎแห่งแรงดึงดูดแรงสั่นสะเทือนออกเป็นคำพูดสีหน้าแววตาการกระทำการเดินท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างคือการปล่อยแรงสั่นสะเทือนหมดเลยอยากค้าขายอยากเป็นเจ้าของธุรกิจควบคุมลูกน้องควบคุมเงินควบคุมธุรกิจควบคุมคู่ค้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตมันขึ้นอยู่กับคุณปล่อยแรงสั่นสะเทือนแบบไหนโหอันนี้คือแบบสุดยอดจ๋าผัวตามหลัวตามสามีตามนะคะคุณเข้าใจป่ะโหสามีตามครูต้องไปแล้วว่ะอุ๊ยถ่ายฉันติดกิ๊บไว้ข้างหลัง1อันด้วยฉันทำผมอะไรของฉันวะเนี่ยนะคะของเหมือนกันนะคะจับคู่กันนะคะรีบก็เลยติดกิ๊บไว้อันนึงไม่ได้เอาออกตอนแรกไม่เห็นพอทักก็เลยเห็นเลยใช่พี่ติดกิ๊บไว้อันนึงข้างหลังคุณเข้าใจยังพี่จี๊ดบอกว่าฉันคือเสือทรงพลังโค้ชโอบอกแม่สอนหน้าเพจยังลุ่มลึกขนาดนี้ในคอร์สหนักกว่านี้ลูกหาคอร์ส7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงครูบอกตอนที่ครูปล่อยแรงสะเทือนดึงดูดบ้าน100ล้านหลังเนี้ยแพงมากของเหมือนกันจับคู่กันพ่อมาตามมาลูกโจแอนนะคะพ่อมาตามพ่อจะคุยเรื่องแผนธุรกิจริชเชสแผนใหม่อ่ะลูกนะคะเดี๋ยวแม่ต้องไปคุยกับพ่อแล้วนะคะจะสรุปแผนธุรกิจอันใหม่ของริชเชสละแผนรวยเนี่ยแผนสร้างคนรวยไลฟ์แพงตอนท้ายบ้าเจนนี่มันแพงตั้งแต่ต้นแล้วลูกอันนี้ไม่ได้สอนอะไรก็คือคุยกับลูกศิษย์ไงลูกแม่ก็คุยกับหนูไงเจนนี่นะคะอยากเรียนทำไงคะครูคุณไอร่าบอกคุณไอร่าครูจะให้ราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้คืนนี้ไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวแล้วครูจะไม่ให้ราคานี้อีกแล้วสำหรับคอร์สนี้
7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงค่ะคอร์สนี้ครูบอกเลยคุณเป็นกดแรงดึงดูดแต่เหนือกว่ากดแรงดึงดูดคือกดแรงดูดขั้นสูงคุณต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนค่ะคือครูพูดคำนี้เลยนะคะสั่นสะเทือนทั้งไลฟ์และครูบอกเลยนะไอ้เอาตัวอย่างให้ดูหน่อยสิลูกไอ้เอาเข้าได้ไหมหรือว่าเข้าไม่ได้iPad แบตหมดโถแม่คุณน่ารักจังเลยไม่เป็นไรนะคะครูจะให้ราคาพิเศษนะคะ CF ค่ะนะคะพี่พลอยนะคะบอก CF ค่ะครูขาตัดบัตรเครดิตได้ไหมตัดบัตรเครดิตได้เลยลูกตัดบัตรเครดิตได้ผ่อนกับบัตรเครดิตได้ลูกขอวงเงินบัตรเครดิตโทรไปบอกเขาเลยว่าขอลงเนี่ยจะรูดบัตรอันเนี้ยวงเงินเนี้ยนะคะสมมติจะรูดบัตรเลือกในระบบได้เลยเหรอว่าขอผ่อนชำระกับบัตรเครดิตจริงเหรอกี่เดือนด้วยเหรอระบบเราอะนะระบบเราสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องโทรแล้วเหรอระบบอัจฉริยะนะคะทำมานะคะเพื่อรับใช้ลูกศิษย์นะคะจากทั่วโลกของครูรุ้งนะคะสุดยอดจริงๆนะคะกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนแม่พูดเลยสามารถตัดบัตรแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะผ่อนชำระได้กี่เดือนหรือสามารถโอนจ่ายได้เลยนะคะโหสุดยอดว่ะแม่สอนเวิร์คช็อปทุกวัน7วัน7เวิร์คช็อปแล้วแม่บอกเลยนะคอร์สนี้จะเป็นตำนานอีกคอร์สนึงซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีคอร์สไหนจะพูดถึงเฉพาะล้วนๆกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนแล้วครูสอนคุณออกแบบกฎแรงสั่นสะเทือนคุณสามารถสร้างตัวเองแล้วปล่อยแรงสั่นสะเทือนจับเข้าคู่กับสิ่งที่คุณต้องการตอนที่ครูดึงดูดบ้าน100ล้านอาณาจักร4ไร่ริมทะเลสาบของครูเนี่ยครูปล่อยแรงสั่นสะเทือนจับเข้าคู่ปล่อยแรงสั่นสะเทือนจับเข้าคู่ตอนครูรุ้งสร้างเงิน100ล้านแรกในชีวิตครูรุ้งครูรุ้งอยากได้ก็อันเดอร์มันถ้าเราอยากได้เราจะอันเดอร์สิ่งนั้นเสมออยากแปลว่าขาดอยากแปลว่าไม่มีอะไรล่ะที่จะทำให้เราเข้าครอบครองสิ่งนั้นเลยอะไรล่ะที่ทำให้เราเป็นสิ่งนั้นเลยอะไรล่ะที่ทำให้เรามีสิ่งนั้นเลยก็เราต้องทำตัวให้เหมือนกับสิ่งนั้นเราต้องปล่อยแรงสั่นสะเทือนเป็นแรงสั่นสะเทือนเดียวกับเงิน100ล้านเป็นแรงสั่นสะเทือนเดียวกับคฤหาสน์100ล้านคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณปล่อยแรงสั่นสะเทือนให้จับเข้าคู่กับสิ่งนั้นโหคอร์สนี้ครูบอกเลยนะคะเป็นเวิร์คช็อป7วันแล้วเป็นคอร์สที่ครูปล่อยของพีคมากแล้วเป็นคอร์สที่ครูไม่ได้โปรโมทคอร์สนี้เลยวันนี้ครูใช้ราคาพิเศษนะคะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเท่านั้นนะคะราคาในไลฟ์นี้คือให้สุดๆเลยนะเว้ยไลฟ์นี้เลยนะเว้ยไม่เคยมีคอร์สราคานี้แล้วนะเว้ยไม่เคยให้คอร์สราคานี้แล้วนะนี่คือสอนโคตรพีคอ่ะไอ้ถ้าต่อ iPad เข้าได้เข้าถ้าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกนะคะได้เรียนซุปเปอร์ VIP กับครูคอร์สนี้เสกเงินรัวๆหลังจากจบคอร์สพี่ก้อยนะคะเป็นผู้หญิง100ล้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะคอนเฟิร์มนะคะพีคจริงๆแม่มีเวิร์คช็อปให้ทำด้วยนะคะนี่พี่ก้อยมาคอนเฟิร์มนะคะนี่พี่ก้อยมาคอนเฟิร์มเลยนะคะพี่ก้อยซาร่าก้อยนี่ครูอิสรีบอกว่าพีคจริงมีเวิร์คช็อปให้ทำด้วยนะคะอ่ะรีบลงเลยเดย์หนึ่งก็เกินคุ้มแล้วครับนะคะคุณเบนเทนชวิการบอกรีบลงเลยแค่เดย์หนึ่งก็คุ้มแล้วครับไลฟ์นี้นะคะครูให้ราคาพิเศษไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะอะไรลูกต่อได้เหรอโอเคหลังจากไลฟ์นี้นะคะครูปรับราคาขึ้นเป็นราคาปกติเลยนะคะสำหรับไลฟ์นี้ครูให้ราคาพิเศษนะคะที่1 3 3 3 3ค่ะ1 3 3 3 3ค่ะคอร์สครูรุ้งไม่มีราคานี้แล้วค่ะทุกคนรู้ค่ะแฟนคลับรู้ค่ะคอร์ส7มนตานี่คือคอร์ส7มนตาเนี่ยครูให้ราคาพิเศษที่29,000เนาะ2999นะคะ29,900คอร์สจิตจักรพรรดินะคะเดี๋ยวครูให้ราคาพิเศษสำหรับลูกศิษย์นะคะที่เป็นลูกศิษย์ในคอร์สเรียนครูแล้วอินบ็อกซ์มาขอราคาพิเศษเดี๋ยวครูจะอินบ็อกซ์ไปให้ราคาพิเศษนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูให้ราคาพิเศษอยู่ที่28,888แล้วคุณคิดดูนะเว้ยคอร์ส7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงจะไม่มีคอร์สไหนแล้วที่ครูสอนแบบนี้ครูบอกเลยคอร์สนี้ต้องเรียน
ไม่มีคอร์สไหนแล้วที่ครูสอนเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนไม่มีค่ะไม่มีคอร์สไหนที่ขยี้จนเซลล์คุณแม่งตื่นทุกอณูคนเข้าเรียนคอร์สนี้เซลล์เต้นเซลล์เต้นตลอดทั้งคอร์สแล้วเข้าใจแล้วปลดล็อกแล้วรู้อ๋อกฎแรงดูดแม่งใช้แบบนี้ขยี้แบบนี้ทำแบบนี้ CF 1333ครูไม่ให้ราคานี้อีกแล้วนะคะครูพูดเลยวันนี้วันเดียวนะคะอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ตั้งระบบเลยเขา CF กันมาเต็มแล้วอะตั้งทันไหมพี่ไอ้ตั้งระบบ CF 1333ตั้งเลยลูกทุกคนอย่าเพิ่งพิมพ์เอาใหม่ระบบยังไม่ดูดลูกลูกพี่ก้อยบอกราคาดีมากพี่ก้อยครูอยากให้วันนี้ครูอยากให้จริงๆคอร์สนี้ครูพูดเลยพี่ก้อยครูขนลุกครูเข้าไปเรียนย้อนหลังครูน้ำตาไหลอะพี่ก้อยครูน้ำตาไหลครูเข้าไปเรียนคอร์สนี้ครูขนลุกอะครูฟังคอร์สนี้ครูขนลุกอะเฮ้ยทุกคนไม่เคยให้ราคานี้ไม่เคยให้ราคานี้คอร์ส7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดูดขั้นสูงค่ะคุณสุวภา CF 1333นะคะคุณไอรา CF 1333 CF ได้ยังมันระบบดูดเข้ายังระบบทุกลูกอย่าเพิ่งพิมพ์จากที่รักเอาใหม่ลูกเอาใหม่เดี๋ยวระบบดูดอยู่ที่รักใจเย็นเดี๋ยวระบบดูดอยู่ครูขาวแสงลำไพบอกเรียนค่ะครูมาดามอุเรียนค่ะลูกใจเย็นระบบดูดอยู่แป๊บนึงอย่าเพิ่งพิมพ์ที่รักอย่าเพิ่งพิมพ์ลูกพี่หนิงบอกถูกมากพี่หนิงก็คือจบค่ำคืนนี้ไปครูบอกเลยไม่ใช่ราคานี้แล้ววันนี้อยากให้เพราะวันนี้ครูฟังคอร์สนี้แล้วครูขนลุกแล้วครูน้ำตาไหลไม่ได้เป็นคอร์สที่ถูกพูดถึงครูไม่ได้โปรโมทคอร์สนี้เลยและเป็นคอร์สเวิร์กช็อปครูพูดคำเดียวมันคือเวิร์กช็อปอ่ะพิมพ์ลูกพิมพ์ CF1 ทุกคนหาตอนนี้พิมพ์เอายังลูกเอาแล้วค่ะลูกเมทินีพิมพ์ได้เลย CF1333 ค่ะพิมพ์ได้เลยลูกพิมพ์ CF1333 ได้เลยมีคนขอเลขบัญชีลูกเอาขึ้นเลยเลขบัญชี IM พิมพ์พัฒนาลูกเอาขึ้นเลยถ้าใครโอนเข้านะคะตามเลขบัญชีนี้อินบ็อกซ์แล้วแปะสลิปเลยคืนนี้เดี๋ยวแม่กับพี่หมิวพี่ไอเอาลูกเข้าคอร์สเรียนคืนนี้เลยนะคะอ่ะพิมพ์ได้ลูกใครพิมพ์ CF 1333พิมพ์เลยลูกตอนนี้เอ้ามานิดาระบบยังไม่ดูดเข้าอ่ะพี่ไอ้คุณมานิดาเราอ๋อดูดแล้วระบบดูดแล้วโอเคระบบดูดแล้วท่านอัยการพลอยระบบยังไม่ดูดพี่วอนระบบยังไม่ดูดพี่วินระบบมีจังพี่วินพี่วอนไว้ลูกเรียนแล้วดึงดูดยอด BXS ตั้งแต่คลอดได้ทะลุทะลวงมากแม่จ๋ากลับไปเรียนซ้ำค่ะแม่เจอินดี้เจ้าของแบรนด์ BXSเจ้าของแบรนด์ BXS มาคอนเฟิร์มค่ะลูกไอ้ของครูขาวอ่ะพิมพ์คอมม่าแล้วมันดึงเข้าไหมระบบลูกเผื่อไว้นะ133คอมม่า CF 1333พิมพ์มาเลยลูกตอนนี้พิมพ์ได้แล้วนะคะอ่ะขึ้นแล้วนะคะ0188574890ค่ะเออนะคะอ่ะเรียบร้อยส่วนใครขอคอร์สจิตจักรพรรดิราคาพิเศษเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปบอกราคาพิเศษต่างหากอีกเหมือนกันนะคะลูกนุ่นน่ะนั่นเหรอนุ่นน่ะพิมพ์ตก3ไปตัวนึงไม่ใช่ 1,300 จ้ะที่รัก 13,000 จ้ะ7วัน7เวิร์คช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงวงเล็บนะลูกแรงดึงดูดขั้นสูงนะลูกระบบดูดแล้วมาดามอุบอกระบบดูดโอเคเรียนด้วยนะคะคุณกัญญาพิมพ์ CF 1333นะคะคุณไอร่าระบบดูดแล้วนะคะCF 1333นะคะคุณดิระยาดาเข้าแล้วดูดแล้วครูพูดเลยนะจบจากวันนี้ไปคอร์สนี้จะเป็นราคาที่ 19,999 บาทครูพูดเลยค่ะเฮ้ย7วัน7เวิร์คช็อป13333ครูบอกเลยแล้วครูสอนละเอียดสอนพีคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องแบบเดี๋ยวต้องกลับเข้าคอร์สนี้ไปคุยด้วยตื่นเต้นปรารถนาได้เรียนค่ะ CF 1333โอนคืนนี้ได้เลยค่ะโอนคืนนี้พาเข้าคอร์สได้เลยค่ะอ่ะพิมพ์แต่ว่าถ้าพิมพ์ CF มันก็ดูดเข้าไปในอินบ็อกซ์อยู่แล้วเนาะใช่ป่ะพิมพ์ตัวเลข CF 1333อ่ะโอเค CF 13333ค่ะ CF 13333ค่ะCF 1333ระบบดูดเข้าเลยค่ะ7วัน7เวิร์คช็อปค่ะลูกเมทินีบอกคืนนี้หลับฝันดีแล้วค่ะแม่ลูกเมทินี
ทุกคนโชคดีมากได้ราคาถูกมากลุงเบนเทนบอกอ่ะพี่ก้อยบอกคุ้มค่ะราคาเท่าไหร่ก็คุ้มเป็นคอร์สที่ตื่นรู้เข้าใจคำว่าจบในจิตเข้าใจเรื่องจักรวาลและสรรพสิ่งใครเรียนก็เสกเงินได้มากกว่าที่จ่ายค่ะคอร์สนี้ทำให้ก้อยสำเร็จเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ตั้งแต่20ปีก่อนพี่ก้อยทำคุลุ้งขนลุกอีกแล้วค่ะพี่ก้อยค่ะแม่ปักหมุดพี่ก้อยไม่ได้พี่ไอซ์ปักหมุดพี่ก้อยหน่อยลูกพีคหนักมากคุณทิติวรดาพิมพ์ CF 1333ค่ะคุณจิตรดาพิมพ์ CF 1333ค่ะระบบดูดยังลูกระบบดูดยังระบบดูดแล้วนะโอเคระบบดูดยังของคุณจิตรดากับคุณทิติวรดาค่ะดีใจกับทุกคนครับลูกยิ่งบอกนะคะพี่หมอยินหมอยินจะดังใหญ่แล้วนะคะคลิปสั้นของหมอยินตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลงพรุ่งนี้สวยงามมากนะคะคุณสายฝนนะคะกิฟเฟอรีน CF 13333แล้วนะคะเภสัชกรหญิงกาญจนาเปิดบินสเตล่าไปแล้ว50กล่องค่ะยินดีต้อนรับค่ะระบบดูดแล้วนะลูกคุณเอจะเอพิมพ์ CF 13333ค่ะระบบดูดแล้วค่ะคุณกมลพันธ์บอกฝันเป็นจริงแล้วได้เรียนกับครูลุงใช่ราคาเนี้ยลูกศิษย์ครูลุงเรียนกับครูลุงได้ทุกคนครูลุงบอกนะคะคืนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นคอร์สนี้จะปรับเป็นราคาปกติที่ 19,999 บาทคอร์สนี้เป็น7วัน7เวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดขั้นสูงค่ะครูไม่ได้โปรโมทคอร์สนี้เลยมันเป็นคอร์สที่ถูกซ่อนเอาไว้และเรียกว่าเป็นเดอะซีเครตเป็นท็อปซีเครตของคนใช้กดแรงดึงดูดค่ะครูกล้าการันตีค่ะนะคะ7วันเรียนเมื่อไหร่ได้ใช่ไหมคะโอนเงินนะคะแล้วเข้าเรียนได้เลยทันทีครูรุ้งพาเข้าคอร์สเลย CF 1333ระบบดูดยังคะพี่พลอยคุณพานิพักCF 1333ระบบดูดยังลูกเภสัชหญิงกาญจนาCF 1333ระบบดูดยังใครระบบดูดแล้วแจ้งครูรุ้งด้วยว่าระบบดูดแล้วระบบดูดแล้วนะคะลูกทอนบอกใครได้เรียนโชคดีมากจริงๆค่ะโอเคอ่ะคุณสุพิดาตินสุลานนท์พี่น้ำค่ะพี่น้ำ CF 13333แล้วค่ะระบบดูดไหมลูกบอกแม่ด้วยโอเคค่ะครูบอกเลยพีคแพงมากเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนค่ะคุณวราพรนะคะ CF 1333แล้วลูกปุ๋มบอกดีใจกับทุกคนด้วยลูกยิ่งบอกดีใจกับทุกคนด้วยไอ้ปักหมุดพี่ก้อยเจอไหมลูกปักแล้วเหรอลูกแม่ไม่เห็นโอเคอ่ะพี่ไอ้ปักแล้วโอเคค่ะนะคะวันหลังจะพาพี่ก้อยเนี่ยก็คือขอพี่ก้อยไว้แล้วล่ะว่าอยากให้พี่ก้อยอ่ะมาเป็นแสงสว่างนะคะกับครูรุ้งเคยบอกพี่ก้อยว่าพี่ก้อย อยากให้พี่ก้อยมาไลฟ์สดกับครูรุ้งในบางเรื่องนะคะที่ครูรุ้งเชื่อว่าพี่ก้อยอ่ะคือคนที่รับวิชาเอาไปแล้วไปทํามาสดๆร้อนๆแล้วพี่ก้อยเนี่ยผ่านสถานการณ์โควิดช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วพี่ก้อยก็ทําธุรกิจออฟไลน์ความน่าสนใจของพี่ก้อยนะคะที่เป็นนักธุรกิจหญิง100ล้านเนี่ยมันเป็นปีที่เขาเป็นนักธุรกิจหญิง100ล้านในปีโควิดและในช่วงโควิดที่เศรษฐกิจออฟไลน์อสังหาริมทรัพย์ร่วงกราวแต่พี่ก้อยซาร่าก้อยกลับขึ้นเหินทะยานค่ะมันมีความลับมันมีซีเครตบางอย่างนะคะที่ครูบอกครูอยากจะเชิญพี่ก้อยมาไลฟ์สดกับครูรุ้งค่ะนะคะครูคะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเจ้าแม่คลังแบตเรียนออนไลน์ค่ะเป็นเรียนออนไลน์นะเรียนได้ตลอดเวลาเรียนซ้ำเป็น10รอบ20รอบได้หมดเลยค่ะเจ้าแม่คลังแบตค่ะนะคะเรียนได้เลย CF 13333ค่ะโอเคค่ะสุดยอดมากอ้าวลูกเมทินีบอกคืนนี้หลับสบายตาหลับสบายแล้วแต่ลูกเมทินียังอยู่นะคะคุณไอร่าบอกชอบครูรุ้งจนต้องไปทำสีผมตามครูรุ้งคุณไอร่าอิสลินน่ารักมากน่ารักมากเลยมาเข้าแก๊งเดียวกันแก๊งคนโปรดของจักรวาลระบบดูดแล้วคุณวราพรสุดยอดมากขอบคุณมากค่ะใครระบบดูดแล้วอ่ะแจ้งด้วยเจ้าแม่คลังแบตทักไปแล้วนะคะ CF 13333อ่ะพี่ไอซ์เอาตัวอย่างคอร์สให้ดูไหมสั่นสะเทือนมากสั่นสะเทือนมากนะคะอ่ะคุณแจสมินนะคะแจสมินมะลิ CF 13333ค่ะคุณก้าวฟั่งบอกว่ายังอยู่ค่ะคุณน้ำซิน CF 1333ค่ะโอ้พี่ก้อยยินดีพี่ก้อยรับคำตอบรับของคำเชิญของครูรุ้งแล้วนะคะพี่ก้อยบอกยินดีดีใจมากพี่ก้อยนะคะเดี๋ยวนัดวันกันเลยพี่ก้อยเพราะว่าวันนี้นะคะครูรุ้งก็ยังคุยโทรศัพท์กับอาจารย์บัณฑิตเลยมันมีส่วนต่างของคนที่ทำออฟไลน์แล้วไม่สักเซสวันนี้ครูรุ้งยังบอกอาจารย์บัณฑิตเลยว่าอาจารย์มันไม่ใช่ว่าคนทำธุรกิจออฟไลน์แล้วไม่สักเซสนะ
ครูเล่าเรื่องพี่ก้อยให้อาจารย์ฟังบอกเฮ้ยลูกศิษย์ของลุงอ่ะเขาสวนกระแสหมดทุกอย่างเขาทำธุรกิจออฟไลน์นะแต่เขาร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ว่าธุรกิจออนไลน์มันแบบร้อยล้านธุรกิจออฟไลน์ก็ร้อยล้านได้นะคะครูบอกเลยนะคะจริงนะคะคอร์สนี้ระบบดูดแล้วคุณจูนบอกสุดยอดนะคะอ่ะเบนเทนนะคะลูกเบนเทนบอกขอตัวอย่าง Day 7พี่ไอ้เปิด Day 7พี่ไอ้เปิด Day 7นะคะเจ้าแม่คลังแบตดีใจมากที่ได้รู้จักกันนะคะเจ้าแม่คลังแบตเดี๋ยวเข้าไปเรียนนะแล้วเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะเจ้าแม่คลังแบตนะคะมีอะไรที่ครูจะช่วยส่งเสริมได้นะคะหรือช่วยแบบปลดล็อกหรือช่วยส่งพลังให้บอกได้เลยนะน้องยูจากพม่าเข้าคอร์สครั้งที่2ของแม่ค่ะนานซินยูนานซินน้องยูค่ะใช่ลูกยูจากพม่านะคะนี่เข้าคอร์สของแม่ค่ะโอ้โหลูกสุดยอดสวยด้วยลูกสาวแม่นานซินยูนะคะอ่ะพี่ไอ้เปิดบทที่7เปิดบทที่7เปิดแล้วนะลูกอันนี้หมายถึงว่าเปิดเล่นเป็นคลิปเลยใช่ไหมหุยตื่นเต้นอะเวิร์กช็อปเคลื่อนย้ายมาตรฐานจิตเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนสู่จักรวาลสากลเฮ้ยไอ้พีคมากค่ะไอ้อย่าเพิ่งเปิดตัดสินใจก่อนเคลื่อนย้ายมาตรฐานชีวิตเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนสู่จักรวาลสากลครูไม่เคยเอาคำนี้ออกมาสอนที่หน้าเพจเนาะคำว่าจักรวาลสากลอะสักท่อนหนึ่งไอ้เขาจะรู้เรื่องป่ะเขามันไม่ปฏิปต่อก็ลองดูแล้วกันเนาะอะทุกคนที่เรียนบอกเดย์เจ็ดพีคมากโอ้ยCF 13333ได้เลยค่ะโอ้ย CF 13333ได้เลยค่ะเสียงออกไหม CF 13333ได้เลยค่ะเสียงออกไหมไม่เป็นไรดูคอมเมนต์เอาแล้วกันว่าคอมเมนต์ว่าไงบ้างใจเต้นแรงมากค่ะนี่มันเดย์อะไรทำไมมันคุณดาบอกรักคำสอนนี้มากคุณชีบอกรักคอร์สนี้มากคุณอ่านคอมเมนต์ที่ขึ้นดีคำเฉลยของวันปิดคอร์สค่ะคอร์สนี้ฟังกี่รอบก็หนึ่งเดียวคือเราคือผู้สร้างโหดูคุณดูคอมเมนต์ดิเปิดไม่ได้นะคะพี่ไอซ์บอกเสียงมันไม่ออก CF 13333ได้เลยค่ะครูบอกเลยวันนี้เราไล่สเต็ปการตื่นรู้แต่ลงมาไลฟ์นี้เท่านั้น20นาทีแรกเป็นการตื่นรู้ที่เรียกว่า enlightenment แม่จ๋าน้ำตาเป็น wisdom ที่เป็นปัญญาหนึ่งเดียวคือเราคือที่แท้ true จ่ายหยุดเนี่ยจ่ายแล้วเราก็ลดระดับลงมาในแบบที่เราจะเอาไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพทางโลกวันนี้กำไรชีวิตสุดเราก็คอมเมนต์ที่ขึ้นไล่พลังงานเข้ามาเป็นความเข้าใจเป็นชุดข้อมูลคอมเมนต์แบบเป็นชั้นเป็นฟันเนลกราบค่ะลูกดูคอมเมนต์เอาแล้วกันลูกดูคอมเมนต์ที่ขึ้นแล้วกันชีวิตที่เป็นอมตะความรวยที่เป็นอมตะใจสั่นระรัวปัจเจกจักรวาลของเราสร้างทุกความเป็นไปได้รักคอร์สนี้จริงๆครับแม่ที่สุดคุณดูคอมเมนต์ดิเสียงไม่เข้าไม่เป็นไรคุณดูคอมเมนต์เอาแล้วกันว่าพีคขนาดไหนไม่เคยเรียนแล้วขนลุกแบบนี้มาก่อนเลยค่ะวันนี้เป็นบทเรียนที่เข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้ทรูมันเต็มอิ่มมากๆคุณดูคอมเมนต์สิคุณดูหน้าตาคุณกำไรสุดๆแม่มันพีคมากแพงมากหนึ่งเดียวคือเราคือผู้สร้างจนกว่าคุณจะเข้าไปเรียนนะคะแล้วคุณจะเข้าใจครูลุงถึงบอกว่าครูลุงเรียนคอร์สนี้แล้วครูลุงน้ำตาไหลครูลุงเข้าใจลูกศิษย์ที่เรียนคอร์สนี้ครูกลับไปฟังย้อนหลังครูน้ำตาไหลแล้วครูบอกว่าฉันจะทำราคาพิเศษให้ลูกศิษย์ฉันได้เข้ามาเรียนเยอะๆวิวบอกโอนแล้วค่ะแม่นะคะ
ตัดบัตรเครดิตได้ค่ะคุณประนอมตัดบัตรเครดิตได้และมีติ๊กให้เลือกด้วยว่าจะผ่อนกับบัตรเครดิต3เดือน6เดือน10เดือนมีให้เลือกหมดเลยนะคะสามารถตัดบัตรเครดิตได้นะคะโอเคอ่ะนะคะคุ้มค่ากับการที่ได้เรียนรู้จริงๆค่ะคอร์สนี้สุดยอดเลยนะคะทุกคนก็คือแบบทุกคนก็มาบอกกันเลยคนที่เรียนนะอ่ะไม่เป็นไรนะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะโอเคครูบอกเลยนะวันนี้ครูมาเพื่อให้ราคาพิเศษจริงๆค่ะลูกเมที่นี่บอกทำไมหนูโชคดีแบบนี้ลูกโชคดีจริงๆวันนี้วันเดียวนะคะ13333และทำไมครูรุ้งต้องมาบอกตอนนี้ไลฟ์นี้ปาเข้าไป2ชั่วโมงแล้วนะคะคนที่อยู่คุณแค่เลือกว่าคุณจะรับโอกาสนี้หรือเปล่าคุณเรียนที่หน้าเพจครูฟรีๆคุณรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรคอร์สนี้ครูน้ำตาไหลค่ะเขาฟังพิมพ์ CF 13333นะคะท่านอัยการพลอยบอกโอนแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากไลฟ์นี้มันจะเป็นราคาที่19999ค่ะวันนี้ราคาพิเศษจริงๆค่ะตั้งใจให้พวกเราค่ะเอาล่ะคนที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้เหลือกันอยู่607คนครูขึ้นไปตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าครูไลฟ์สอนจบแล้วอันนี้คือพูดคุยกับลูกศิษย์คุณโชคดีมากจริงๆค่ะครูหนึ่งสุรภาบอกดีใจกับคุณข้าวฟ่างหนุ่ยลูกต้องเรียนลูกคือนักธุรกิจอ่ะหนุ่ยลูกเรียนไปลูกเอาไปสร้างเงินเป็นล้านเท่าอ่ะลูกลง13,000ลูกเอาไปสร้างเงินได้เป็นล้านสามหนุ่ยแม่บอกคุ้มมากเนปสมโซพรนะคะลงแล้วตัดบัตรเครดิตได้ค่ะนะคะคุณภวิตาพิมพ์ CF 1333เดี๋ยวมันจะเด้งเข้าไปอินบ็อกซ์แล้วบอกทีมงานเลยว่าตัดบัตรเครดิตเขาจะส่งลิงก์ให้เลยตัดบัตรได้ผ่อนบัตรได้ลูกหนุ่ยศิริวัณจันทร์ศรีแม่ดีใจด้วยซาซาประพัดสอน CF 1333แม่ดีใจด้วยค่ะนะคะพิมพ์ CF 13333ค่ะคุณชมประพัดแล้วเดี๋ยวไปตัดบัตรอินบ็อกซ์บอกแอดมินค่ะแอดมินจะส่งลิงก์ตัดบัตรผ่อนกับบัตรได้หมดเลยค่ะจาดี้ลูนะคะจาดี้ลูพิมพ์ลูกตก3ไป1ตัวเดี๋ยวมันไม่ดึงเข้าลูก 13,333 บาทลูกจาดี้ลูพิมพ์ใหม่ลูก CF 1333ค่ะคุณรัตติยาพิพัฒน์ค่ะลูกที่ติดลูกปุ๋มบอก CF แล้วแต่ไม่ดูดอ่ะคุณชลดา CF 13333ค่ะถ้าใครระบบไม่ดูดพิมพ์ CF 1333ซ้ำนะลูกนะโอเคลูกครูเก๋ปริดาพิมพ์แล้ว CF 13333ค่ะมีปุ้มบอกระบบดูดแล้วเรียบร้อยค่ะลูกเนี่ยๆ NHEB อ่ะโสพลพิมพ์ CF 1333ดูดไม่ลูกครูเก๋ดูดไม่ลูกหนูเจอครูช้าจังเลยหนูไปอยู่ที่ไหนมาไอร่าหนูไม่เจอครูช้าไปลูกยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลของคนโปรดลูกลูกไม่ได้เจอครูช้าไปทันเวลาลูกทันเวลาดีใจที่ได้มาเจอกันนะคะอ่ะพิมพ์ CF 13333ได้เลยค่ะนะคะสุดยอดมากนะคะแอบตื่นเต้นกับพันล้านของแม่ด้วยสนุกใหญ่เลยเชื่อให้ได้รับคอมเมนต์สุดยอดจริงอ่ะ CF 1333คุณภวิตาค่ะระบบดูดไหมพี่จุ๋มบอกพี่เรียนด้วยค่ะยินดีต้อนรับเลยพี่จุ๋มพิมพ์ CF 13333เลยค่ะนะคะพี่จุ๋มพิมพ์ CF 13333ค่ะคุณขวัญพัดพิมพ์ CF 13333ค่ะอ่ะพี่ไอ้เปิดสั้นๆเสียงมาแล้วใช่ป่ะอ่ะพี่ไอ้บอกเสียงมาแล้วเดี๋ยวเปิดลูกระบบดูดไหมใครระบบยังไม่ดูดแจ้งด้วยใครระบบดูดแล้วแจ้งด้วยแม่จะได้ดูแลเทคแคร์พวกเราครูคะโอนแล้วไม่มีใครตอบได้ลูกเดี๋ยวครูไลฟ์จบครูจะไปตอบลูกด้วยนะเดี๋ยวครูจะไปช่วยตอบด้วยนะคะหน้าตาแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้เรื่องราวแบบนี้อ่ะโอเคลีลาการถ่ายทอดแบบนี้ถ้าพี่ปิดไมค์แล้วเปิดไมค์ใหม่นี่แหละการปรากฏของคุณต่อโลกใบนี้การส่งผ่านพลังงานการส่งผ่านความเชื่อการส่งผ่านความสุขการส่งต่อองค์ความรู้ทั้งหมดการปรากฏของคุณต่อโลกนับเป็นความสำเร็จอย่างที่สุดแล้วไม่ขึ้นกับจำนวนตัวเลขใดๆมิมีจำนวนตัวเลขหรือลูกตาคู่ไหนที่จะมาตัดสิน
ว่านี่คือความสำเร็จนี่คือความล้มเหลวไม่มีและนี่คือสิ่งที่ครูกล้ายืนยันกับคุณค่ะในค่ำคืนที่ครูไลฟ์สดและมีคนดู 7,500 คน1ชั่วโมงครึ่งครูสอนหน้าเพจเสร็จครูเข้าไปสอนในคอร์สสั่งจิตปิดการขายที่มีลูกกระตาดูครูอยู่31คนท้วนพลังงานในตัวครูมิได้ลดลงเลยความสุขในการปรากฏของครูต่อโลกใบนี้มิสามารถจะถูกวัดด้วยจำนวนตัวเลขใดๆได้ในค่ำคืนเดียวกันในวันเดียวกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันจำนวนตัวเลขที่อยู่หน้าจอมิสามารถที่จะมาตัดสินความสำเร็จใดของครูได้เลยอันนี้คือแม่ขยี้อันนี้คือเป็นช่วงขยี้หลังจากที่แม่บอกไปว่าอันนี้ที่พี่ไอ้เปิดเนี่ยเป็นช่วงขยี้พลังงานอยู่แต่ก่อนหน้านี้มันเป็นความลับที่เป็น the top secret ค่ะโอ้ยตื่นเต้นคุณต้องไปเรียนอ่ะคุณต้องไปเรียนเพราะว่าday ที่7เนี่ยสั่นสะเทือนลูกทอนบอกจำบรรยากาศคอร์สนี้ได้เลยครูถึงบอกว่าครูเข้าไปเรียนแล้วครูน้ำตาไหลแล้วครูก็โคตรพลังเลยนะคะวันนี้13333นะคะแล้วราคานี้มันจะไม่กลับมาแล้วครูพูดเลยวันนี้ครูอยากให้ลูกศิษย์ครูได้เข้าไปเรียนค่ะโอเคนะคะงั้นครูไปแล้วนะลูกครูไปแล้วนะคะสั่นสะเทือนมากตื่นเต้นมากสั่นสะเทือนที่สุดนะคะโอเคได้ค่ะพี่กิฟต์เดี๋ยวครูไลฟ์เสร็จแล้วครูให้ราคาพิเศษทั้ง2คอร์สกับพี่กิฟต์เลยนะคะโอเคอินบ็อกซ์ยังคงมาต่อเนื่องนะคะอ่ะงั้นวันนี้ค่ำคืนนี้แม่ลาพวกเราทุกคนไปแล้วลูกทอนบอกราคาพิเศษมากมากจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ไปรับแรงสั่นสะเทือนในคอร์สนี้กันไปเจอกันในคอร์สนี้มันขนลุกจริงๆสำหรับค่ำคืนนี้คุณอมรินทร์กู๊ดไนท์นะคุณอมรินทร์กู๊ดไนท์ค่ะดีใจกับทุกคนด้วยที่ได้ราคานี้ไปจริงๆครูอยากให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของวิชาได้มารับวิชาของเขาไปและครูพูดเลยราคานี้ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนเอื้อมถึงค่ะ13333 13,333 บาทค่ะราคานี้มันจะไม่วกกลับมาแล้วนะคะดีใจยินดีกับพวกเราทุกคนด้วยสำหรับค่ำคืนนี้ครูไปแล้วอย่างที่พี่ก้อยบอกค่ะคุ้มค่าราคาเท่าไหร่ก็คุ้มเป็นคอร์สที่ตื่นรู้เข้าใจคำว่าจบในจิตค่ะยินดีด้วยนะคะลูกหนุ่ยลูกได้ราคา13333ไปยินดีด้วยนะคะกู๊ดไนท์นะคะค่ำคืนนี้ล่ำลากับเราทุกคนไปแล้วลูกมาร์ชบอกดีใจกับทุกคนจริงๆนะคะคุณภกามาศรักญาตินะคะCF 1333นะคะลูกเมทินี I love you รักลูกนะรักมากกู๊ดไนท์นะคะกู๊ดไนท์ขอบคุณทุกคนเช่นกันกราบขอบพระคุณสำหรับมหาปัญญาในคืนนี้รักครูที่สุดรักพี่ก้อยที่สุดเดี๋ยวครูจะหลังไมค์ไปโทรนัดกับพี่ก้อยเพื่อพาพี่ก้อยได้มานะคะแบ่งปันแรงสั่นสะเทือนกับพวกเราที่หน้าเพจครูคุณนรินทร์วงกัญญารักคุณนะคุณนรินทร์นี่เป็นลูกศิษย์ที่รักนะคะเรียนหลายคอร์สแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอดจริงๆนะคะโอเคสำหรับค่ำคืนนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะดีใจด้วยดีใจกับทุกคนด้วย